Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 Go crazy, berserker. 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 M-Talks. Congratulations, Bang Sen 21. A World Athletics gold label. In an exciting, healthy, and fun way. In the world, amazing. Have a great race.ความสุขแล้วก็เป็นไปตามที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้ทุกท่านนะคะขอให้วันนี้วิ่งกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ในบรรยากาศดีๆอย่างนี้ก็บางแสนก็ไปเที่ยวกันต่อได้นะครับขอให้ทุกเราทุกคนนะครับวิ่งอย่างแบบไม่เจ็บนะครับแล้วขอให้จบแบบตั้งใจไว้ทุกคนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับฝากทุกคนวิ่งด้วยรอยยิ้มนะครับให้สู้ๆแล้วก็ไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกคน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ M Talks นะครับซีซั่น2แล้วนะครับเอพิโซดที่2นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งในเอพิโซดที่ผมรอคอยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับผมวันนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญน่าจะเป็นแขกรับเชิญที่ใหญ่ที่สุดในวงการวิ่งในประเทศไทยแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนจัดอีเวนท์ที่มีคนไปแข่งขันเยอะที่สุดนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการนะครับพี่รัฐนะครับจิโรจน์นะครับวณิชชากรนะครับพี่รัฐสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็พี่ยงมากับเราแล้วในวันนี้นะครับผมแล้วก็พี่น้อยโค้ชน้อยนะครับสวัสดีครับนะครับยินดีเข้าสู่ M Talks นะครับวันนี้เราคุยกับ Race Director อันดับ1ของประเทศไทยนะครับผมพี่รัฐก่อนอื่นเลยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสุขภาพแข็งแรงนะครับปีนี้นะครับแล้วก็ปีนี้สถานการณ์ตอนนี้งานแข่งบางแสนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับผมครับก็ตอนนี้สุขภาพแข็งแรงครับมีเวลาออกกำลังกายมากขึ้นนะครับก็ตามสภาพของโควิดที่ทำให้เราต้อง อยู่ห่างกันแต่ว่าเราก็ยังต้องคีปเรื่องของเอ็กซ์ไซส์นะครับทุกวันนี้ยังวิ่งอยู่ยังวิ่งอยู่ครับวิ่งเยอะกว่าเราเทรนโค้ชเดียวกันเราเทรนโค้ชเดียวกันอยู่วิ่งเยอะกว่าเดือนที่แล้วเยอะครับเพราะเดือนที่แล้วนี่เราจัดงานบางแสน21นี่ก็มีรายละเอียดที่ต้องทำเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของ New Normal ในการแข่งขันนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหม่ที่อีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเราไม่เคยที่จะต้องมาดูเรื่องของสุขอนามัยมากขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นมันมีดีเทลที่ต้องจัดการเยอะมากครับก็จบการแข่งขันไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องลุ้นต่ออีกนะครับว่า14วันจะมีสเปรดเดอร์เกิดขึ้นในงานไหมนะครับรอดไหมครับก็เรียกว่าถือว่าโอเคจากสิ่งที่เราทำเรื่อง New Normal เนี่ยเราตอบได้ว่าการที่ให้คนรณรงค์การใส่หน้ากากมาเข้างานนะการยืนห่างๆการตอนสตาร์ทนะครับแล้วก็การปล่อยตัวเป็นละลอกอะไรพวกนี้มันช่วยให้เราสามารถทำกิจกรรมเอาท์ดอร์เหล่านี้ได้ก็คือบางแสนคราวที่แล้วที่เพิ่งจัดมาไม่มีสเปรดเดอร์นะครับ 0% ถือว่านะครับมาตรฐานอนามัยก็แน่นอนนะครับยังคงรักษาความเป็นงานแข่งขันวิ่งอันดับ1ของประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับก็ยินดีด้วยนะครับซึ่งบางแสน21ที่ผ่านมาก็เป็นไอโกลเลเวลครั้งแรกไอโกลเลเวลใช่มั้ยครับเดี๋ยวเราจะเข้าประเด็นเลยว่าไอโกลไอบรอนซ์ซิลเวอร์โกลเนี่ยไปช่วงไหนแต่ก่อนอื่นอยากรู้เกี่ยวกับตัวพี่รัฐก่อนก็คือว่าคือทุกวันนี้ทุกคนก็จะรู้จักพี่รัฐในมุมมองของเป็นเรสไดเรคเตอร์นะครับแต่ก่อนเป็นเรสไดเรคเตอร์พี่รัฐก็เป็นนักวิ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ใช่ครับก็เป็นเรียกว่าวิกวิกแอนด์รันเนอร์นะครับวิกแอนด์รันเนอร์นะครับเอาดีทางวิ่งไม่ค่อยได้ครับก็วิ่งเพื่อความสนุกสนานครับครับแล้วจากมุมมองที่เราเป็นนักวิ่งเฉยๆแล้ววิ่งมากี่ปีแล้วเราวิ่งมากี่ปีพี่ผมวิ่งครั้งแรกตอนปี2556ครับครับก็2013นะปีนี้ก็ประมาณสัก8ปีครับ7ปีครับเป็นรุ่นน้องผมเป็นรุ่นน้องผม3ปีสนามในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าเป็นประเภทไหนเป็นถนนหรือว่าเป็นคือต้องเล่าย้อนไปว่าเมื่อสัก8ปีที่แล้วนะครับจริงผมก็ไม่ได้ออกกําลังกายมาเป็น10ปีเลยครับพี่นะก็คือเป็นมนุษย์ชาวกรุงเทพสมบูรณ์แบบนะครับวันหยุดก็ไปดูหนังฟังเพลงบุฟเฟ่อะไรนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องของการออกกำลังกายสักเท่าไหร่รู้ว่ามันสำคัญนะของทุกคนใช่แต่ว่าคนเมืองพอมีกระแสอะไรนิดหน่อยนะฟิตเนสดังเราไปเล่นดูเล่นไปสัก 5-6 วันก็เบื่อเสียเงินสมัครปีนึงแต่ไปวิ่ง 5-6 วันแต่พี่ยงรู้นะผม2วันเพราะผมเนี่ยไปเทสอยู่ประมาณ7วันโอ้สนุกจังเลยวิ่งสายพานดูจออ้าวสมัครไปปรากฏว่าจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนนะฮะจ่ายประมาณ2ปีแล้วไม่เคยเข้าฟิตเนสนั้นเลยสักครั้งนะนี่เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าประหลาดใจตัวเองมากเลยนะครับแต่ก็เป็นการบอกว่าเนี่ยมันเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยมันเหมือนเส้นบางๆขวางเราอยู่นะรู้ว่าสำคัญแต่ว่าก็ไม่เคยที่จะทำมันขึ้นมาเป็นยิ่งสมัครสมาชิกรายปีหรือ2ปีเนี่ยมันก็จะลดเราเป็นสมาชิกอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปก็ได้ไม่ต้องแบบมีเดดไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงจุดนึงเนี่ยครับก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองนะวันหน้าวันนั้นนะครับเมื่อ8ปีที่แล้วผมรู้สึกว่าผมน่าจะอายุไม่ยืนมากนะพอเริ่มเห็นเพื่อนเห็นคนโน้นคนนี้เนี่ย55เริ่มไปละหัวใจวายบ้างเป็นมะเร็งบ้างเอ้ยอะไรนะอายุ55จะตายเร็วสมัยไอ้โรคพวกนี้มันแต่ก่อนมันเกิดกับคน60 70ไม่ใช่เหรอสักพักนึงมันเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนด้วยกันเริ่มแบบหลับไม่ตื่นอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องประหลาดแล้วตอนนั้นพี่รัฐสุขภาพยังแข็งแรงอยู่ก็ยังแข็งแรงอยู่ครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยสงสัยเรา50-55เราไปเนี่ยเหมือนสัญญาณรอบข้างมันเริ่มมาแล้วว่าเราต้องออกกำลังกายจริงจังลูกกำลังน่ารักประมาณสักอายุ 3-4 ขวบเลยครับครับเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยอยากเห็นเขาตอนโตยังเว้ยลูกชายเราเวลามันอกหักครั้งแรกมันจะเป็นยังไงนะมันจะมาค่ำครวญอะไรเราอยากจะอยู่ปลอบมันอะ
นะไอ้ผู้ชายหน้าไหนมันจะมาจีบลูกสาวเรานะมันต้องเจอแบบกีดกันซะบ้างอะไรเงี้ยให้นะหรือว่าถ้ามันจะมาหลอกเราจะได้เบิร์ดกระโหลกมันสักทีนึงอะไรเงี้ยคือมันเป็นอารมณ์รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรคราวนั้นเนี่ยก็ประจวบเหมาะว่ามีน้องที่ออฟฟิศคนหนึ่งเนี่ยครับก็ใช้ชีวิตคล้ายๆกันแหละนะไม่ออกกำลังกายไม่อะไรอยู่ๆเขาบอกว่าพี่ผมสมัครมาราธอนแล้วกรุงเทพมาราธอนตอนนั้นมีเวลา4เดือนผมบอกเฮ้ยนี่แหละกูเอาด้วยแสดงว่าต้องมีเบื้องบนต้องมีบางอย่างมาบอกให้เราต้องทำอะไรละเหมือนมีสัญญาณครับมีสัญญาณมาก็เลยลงทะเบียนไปเลยสมัครออนไลน์เลยจ่ายเงินออนไลน์ปุ้งไม่ถึง5นาทีเรากลายเป็นผู้สมัครกรุงเทพมาราธอนปีนั้นเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็เลยถามว่าเฮ้ย4เดือนทันใช่ไหมบอกโอ้ทันโอ้ยสบายมากพี่สบายมากในอินเทอร์เน็ตบอกว่ามาราธอนซ้อม4เดือนไปวิ่งได้โอ้โหนั่นแหละครับณวันนี้บอกเลยนะครับว่ามันไม่จริงครับเราเดี๋ยวคุณรัตน์นี่คือลงสนามครั้งแรกคือมาราธอนเลยเหรอใช่ครับผมไม่เคยผมไม่ได้วิ่งเลยพี่จากคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายฟิตเนสพี่ไปปีละ5ครั้ง2ปี5ครั้งอะไรแบบนั้นกลายเป็นลงสมัครวิ่ง42กิโลใช่ครับว่าง่ายมากครับพอสมัครเสร็จปุ๊บอีกวันนึงผมจำได้เลยวันเสาร์ผมไปซุปเปอร์สปอร์ตโป่งซื้อรองเท้าซื้อทุกอย่างเลยรองเท้าตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะรองเท้ามองโอ้เอาคู่ไหนยังไงไม่มีความรู้เลยเอารองเท้าวิ่งมาสักคู่นึงแล้วกันอันไหนแพงสุดอะรถเยอะสุดมาเอาได้คู่ตอนนั้นนะ2 เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวแพงสุดหรือรถเยอะสุดพี่ที่ตั้งราคาไว้แพงที่สุดและลดราคาเยอะที่สุดราคาเยอะที่สุดครับใช่แล้วก็ขึ้นมาปุ๊บได้คู่แรกผมจำได้เลยนะตอนนั้นไนกี้ 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 ตอนนั้นก็บอกโอ้โหทำไมรองเท้าวิ่งมันโคตรแพงงี้วะเกือบ 3,000 เนี่ยโอ้โหแพงชิบเป๋งเอาไม่เป็นไรเอามาใส่นะอุปกรณ์พร้อมอีกพอวันจันทร์ผมก็ไปสวนลุมเลยครับนะครับวิ่งวันแรกพี่นะประมาณถึงรอบไหมกิโล2กิโลโอ้โหลิ้นถึงพื้นเลยพี่โอ้โหมันแบบว่าโหมันเหนื่อยอย่างนี้ป่ะแต่เราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวซ้อมมันคงดีขึ้นนะก็คงไม่เป็นไรซ้อมวันแรกได้2กิโลวันที่2ผมก็วิ่งไกลกว่าเดิมสัก200เมตร500เมตรก็ดีใจแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยไปสัก2อาทิตย์3อาทิตย์เริ่มเฮ้ยใช้ได้ละเริ่มที่จะนอนสต็อปสักเกือบ5กิโลได้ละเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางนะครับแต่ว่าก็ตรงนี้จะได้บอกนักวิ่งทั่วไปครับว่าอย่าใจร้อนครับการที่อยู่ๆเราไม่ออกกำลังกายแล้วเราเปลี่ยนระยะขึ้นมาเป็นมาราธอนเลยเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่คนเหล็กเนี่ยไม่มีทางทำได้นะก็คือแน่นอนว่าพอผมซ้อมไปสักครึ่งทางอาการบาดเจ็บมาละครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันอาการบาดเจ็บเราคิดอ๋อสงสัยเพราะมันร่างกายเราแก่แล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องผ่านคือยังไงทุกคนวิ่งก็คงจะต้องเจ็บเราก็ไม่เป็นไรวิ่งไปก็ทนไปนะก็เริ่มจะไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบ้างเปลี่ยนท่าวิ่งบ้างเปลี่ยนหาโน่นหานี่นะสุดท้ายก็ซ้อมกระท่อนกระแท่นแต่ก็ซ้อมนะฮะซ้อมบ่อยก็วิ่งได้สัก 20-30 โลนะฮะอ๋อถึง 20-30 โลเลยใช่ครับก็ซ้อมแต่ว่าก็เจ็บๆแล้วก็วันจริงก็ไปแข่งนะครับ42กิโลวันนั้นนี่สนุกมากนะพี่ 1,400 คนผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะอย่างงี้วะ 1,400 คนมันมากเลยเพราะว่าเราไม่เคยไปงานวิ่งไงพี่นะฮะไปถึงปุ๊บออกตัวโป้ตอนนั้นเดี๋ยวปล่อยตัวตีอะไรทิ้งปีนั้นผมคิดว่าปี2ครับพี่ถ้าจำไม่ผิดนะยุคนั้นปีอะไรนะปี2013ครับ2556ที่น่าจะสองหลังปีน้ำท่วมใช่ไหมใช่ครับหลังโอเคหลังปีหลังท่วมใช่ครับสมัยนั้นยังมีเทสก่อนแข่งไม่มีแล้วปี2012เป็นปีสุดท้าย2011-12ปีนั้นก็คือเขารีรูทเพราะว่ามันน่าจะติดม็อบเลยวิ่งบนสะพานยาวมากเลยไปแล้วไปกลับตัวนะผมวิ่งไปสักประมาณ20กิโลก็เริ่มเจออาการแปลกๆนะครับซึ่งมารู้ทีหลังว่ามันคือ ITB เจ็บข้างเข่าเจ็บข้างเข่าแล้วก็เจ็บแบบเราเป็นอะไรเนี่ยไม่แน่ใจลองทาน้ำมันมวยลองฉีดสเปรย์อะไรก็ไม่หายนะแล้วมันเริ่มวิ่งไม่ได้นะวิ่งๆหยุดๆวิ่งๆหยุดๆจนถึงประมาณ30โลไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นจาก30โลเนี่ยก็คือเดินกระเพกหลังชีวิตเลยครับหลัง35นี่เดินตรงไม่ได้งอขาไม่ได้เลยนะสุดท้ายเข้าเส้นชัยไปก็คือ6ชั่วโมง58โอ้โห6ชั่วโมง58นาทีเกือบโดนคัตออฟใช่นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเออเนี่ยตอนที่ผมจัดมาราธอนนะเคยมีโค้ชบางคนมาถามว่าทำไมบางแสนต้องคัตออฟ7ชั่วโมงไม่คัตออฟสัก6ชั่วโมงผมก็บอกว่าผมนึกถึงวันแรกที่ผมมาวิ่งมาราธอนผมต้องได้เข้าเส้นชัย58นี่คือที่มาผมเข้า658ตอนนี้เนี่ยตัด7ชั่วโมงเพราะว่าถ้ามันก็ทุกอย่างมันก็ต้องมีสตอรี่ behind นะพี่ต้องถามนิดนึงจริงๆงานเอานี่ข้ามไปนิดนึงว่าที่บอกกำหนด7ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่างานระดับโลกจริงเรากำหนดเองได้ใช่ไหมใช่ครับก็บางงานที่ผมไปศึกษาอย่างนางโน่มาราธอนวิ่ง5ชั่วโมง
แต่ก่อนผมไม่กล้าไปอ่ะโอ้โหคัตออฟเลยว่า5ชั่วโมงแต่ตอนนี้ถ้าเราซ้อมดีซ้อมถึงนะฮะ5ชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากเกินไปทำได้นะฮะบางงานเขาอาจจะไม่มีคัตออฟก็ได้นะฮะก็คือคุณก็วิ่งไปแต่ว่าอย่างเบอร์ลินมาราธอนเนี่ยเขาออฟฟิเชียลคือ6ชั่วโมง15นาทีแต่คุณเข้าหลังนั้นเขาก็ยังให้เหรียญนะเพียงแต่ว่าไม่บันทึกว่าคุณเป็นฟินิชเชอร์นะและเขาจะบอกเป็นเวลาว่าโต๊ะน้ำกิโลเมตรเนี่ยจะเก็บกี่โมงคุณอยากวิ่งก็วิ่งไปนะเพียงแต่ว่าถ้าคุณมาช้ากว่าก็คุณไม่เจอโต๊ะน้ำฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันไม่มีกติกาที่บอกว่าให้คุณที่ตายตัวครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับเรสไดเรคเตอร์เป็นคนกำหนดว่าเราจะสร้างรูปแบบenvironment ไหนในเรสของเราใช่ครับใช่มั้ยฮะแล้วหลังจากตรงนั้นนะครับตอนที่โอเคเป็นนักวิ่งแล้วนะครับวิ่งมาราธอนแรกจบแล้วแล้วมันมีแรงบันดาลใจอะไรพี่ที่ทำให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจัดงานแข่งของตัวเองคือตอนนั้นเนี่ยครับต้องบอกว่าพอจบมาปุ๊บนะครับโอ้เจ็บมากเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ย้อนกลับไปก็เรากลายเป็นคนชอบวิ่งไปตอนไหนเรายังจำไม่ได้เลยไม่พอพี่พอมันซ้อมมา4เดือนฮะครับพอไม่ได้วิ่งเรารู้สึกเฮ้ยมันขาดอะไรไปสักอย่างนะแต่พี่วิ่งเข้าเส้นชัยตอนนั้นแล้วพี่จบปุ๊บพี่บอกวันรุ่งขึ้นพี่อยากวิ่งอีกอ่ะมันต้องเจ็บมากเลยนะอ๋อไม่ได้รู้สึกอยากเลยเจ็บมากครับพอวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยในใจคิดว่าไม่เอาแล้วใช่มั้ยพี่มาราธอนบอกไม่เอาแล้วใครอยากมาชวนอีกเลยนะแต่ว่าพอผ่านไปสักอาทิตย์นึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนุกนะเริ่มมองหางานอื่นๆก็มีคนที่เราเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาเขาชวนเฮ้ยไปวิ่ง10กิโลมั้ยที่สัตหีบตอนนั้นจัดชื่องานอ่าวดงตาลครับแล้วก็โอ้เอาเลยนะครับวันนั้นเนี่ยจำได้เลยตื่น 1:30 นะออกจากบ้าน 2:00 ขับรถไปสัตหีบแล้วไปวิ่ง10กิโลโอ้มันมากเลยรู้สึกว่าเฮ้ยง่ายขึ้นโอ้รู้สึกมันสนุก10กิโลผมวิ่งนอนสต็อปเลยนะวิ่งอัดยาวเลยประมาณสักทำเวลาค่อนข้างดีด้วยนะประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะฮะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมากชีวิตกำลังแบบสนุกเลยอินเลิฟกับงานวิ่งนะพอเราลง10กิโลเริ่มลงคนเริ่มไปชวนตรงนั้นเริ่มมองหางานโน้นงานนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยช่วงพีคสุดประมาณหลังจากนั้นประมาณสัก10เดือนนะผมลงงานติดกัน4สัปดาห์ติดเลยต้องบอกว่าจริงๆนี่คือภาวะหนึ่งของนักวิ่งทุกคนนะเวลาเข้าวงการวิ่งเนี่ยมันจะมีภาวะนี้มันเป็นภาวะฮันนีมูนครับถือว่าฮันนีมูนคือช่วงแรกก็อาจจะเหมือนคบกับแฟนแล้วก็ตบตีกันบ้างแต่พอเริ่มคบกันได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช่วงฮันนีมูนมากแล้วมันก็จะเป็นช่วงที่ลงงานเลยพี่ยงก็เป็นอย่างนั้นเหรอพี่แม่ทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดเป็นครับทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดใช่นี่คือช่วงแบบอยากลองไปหมดนะงานไหนเขาว่าดังงานไหนเขาว่าดีนะผมเอาหมดนะแต่ว่าก็อยู่ในระยะที่เราเดินทางสะดวกนะต่างจังหวัดก็ไม่เป็นไรก็คือบางทีได้ไปในพื้นที่ที่เราไม่เคยไปนะครับไปจังหวัดหรืออำเภอที่มันโอ้โหอยู่ในแผนที่ณวันนั้นเนี่ยผมก็มานั่งดูเฮ้ยมันมีเราถอนชื่อดังอะไรนะเฮ้ยมันมีชื่อจอมบึงจอมบึงคืออะไรจอมบึงคือที่ไหนทำไมผมไม่รู้ว่ามันมีมหาลัยในประเทศไทยชื่อจอมบึงด้วยมีอำเภอชื่อจอมบึงอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งที่เราเพิ่งเข้ามาค้นพบนะแล้วเราก็รู้สึกสนุกกับมันนะแล้วมันเป็นโลกที่ซ่อนด้วยนะเพราะจู่ๆวันอาทิตย์ตอนเช้า 3:00-4:00ออกมาแล้วพอ7โมงเช้าหายหมดแล้วคนทั่วไปที่ตื่นกันพอเช้าตื่น8โมงมาก็จะไม่รู้เลยว่ามันมีเป็นโลกลี้ลับของวันหยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนตลาดนัดเที่ยงคืนอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นครับแต่แน่นอนว่าพอเราลงงานวิ่งเยอะๆนะครับมันก็จะตอนนั้นงานวิ่งมันเริ่มบูมขึ้นมานะมันก็จะเริ่มมีงานที่เรียกว่าจัดการไม่ถูกใจเราสักเท่าไหร่นะคืองานบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าให้งานโน้นดีงานนี้ดีผมไปเอ้ยก็จะเจองานที่ดีจริงๆแต่ว่ามันดีเฉพาะอย่างมันดีอันนี้แต่ขาดอันนั้นนะในมุมเราเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยทำไมมันจะมีสักงานไหมที่มันแบบว่าดีทุกอย่างแทบจะไม่ค่อยมีอะไรที่ไม่พอใจเลยแล้วกันณวันนั้นเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วในมุมของผมในฐานะนักวิ่งนะผมไม่รู้สึกไม่พอใจงานวิ่งนะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็โอเคเราก็ต้องเรารู้สึกสนุกไงเหมือนกับว่ามันขาดนู่นขาดนี่ก็โอเคไม่ได้รู้สึกได้เหมือนเป็นสีสันของงานด้วยเป็นสีสันนะเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆมันเริ่มมีงานบางงานมันเริ่มโหดกับนักวิ่งมากขึ้นนะครับเริ่มน้ำขาดไอ้นี่ผมว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะการจราจรไม่ได้ปิดการจราจรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเพราะผมรู้สึกว่าก็จะมีบางปีที่ฟังในข่าวก็จะมีผมไม่จำไม่ได้ว่าปีอะไรแต่ก็จะมีได้ในข่าวในวงการก็จะรู้สึกว่ามีนักวิ่งแบบเป็นฮีทสโตรกเยอะมากในบางปีใช่ครับครับแล้วก็มีบางคนคือแบบว่ามีปัญหาเรื่องการวิ่งแล้วเจ็บแล้วก็วิ่งออกนอกเส้นทางหายไปแล้วเข้าวิ่งแล้วหลงไปเส้นทางไม่ถูกกั้นเส้นทางไม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบางช่วงบางงานแต่ผมก็อันนี้คือได้ยินคร่าวๆเพราะตอนนั้นผมก็ไม่ได้อยู่ในวงการวิ่งอะไรเลยแต่ว่าแล้วตอนนั้นคือพี่รัฐเจอพวกงานพวกนี้ก็ต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวบ้างใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เราก็มองในฐานะ
เอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราอยากจัดงานขึ้นมาดูเพราะจริงแล้วแบ็คกราวด์ผมเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์แต่ว่าจัดงานพวกงานประชุมในโรงแรมครับนะจัดงานประชุมสัมมนาลูกค้าส่วนใหญ่เป็นองค์กรนะงานใหญ่สุดก็ 1,500 คนนี่ก็ใหญ่มากแล้วปกติเราทำไซส์ประมาณสัก500บวกลบนะอันนั้นตอนนั้นก็คือเป็นอาชีพหลักเลยอาชีพหลักเลยนะครับก็แต่ว่าเราก็บอกน้องๆว่าตอนที่เราเริ่มวิ่งกันผมเริ่มวิ่งคนแรกนะครับก็พอเริ่มเสร็จปุ๊บแน่นอนมันก็คล้ายๆนักวิ่งท่านอื่นคือเรารู้สึกสนุกเราแฮปปี้ร่างกายเราชวนแล้วก็ชวนทุกคนรอบข้างชวนมันก็มาเกือบกันเกือบครึ่งบริษัทนะพอชวนกันวิ่งเทรลบ้างไปวิ่งโน่นบ้างวิ่งนี่บ้างนะกวกตังค์ให้มึงอ่ะไปวิ่งกันใช่ผมแค่ออกค่าสมัครค่ารถค่าที่พักค่ากินออกให้หมดเลยขอให้ไปเถอะนะไปเสร็จแล้วก็กลับมาสักพักหนึ่งก็เริ่มเขาไปเจอปัญหาในแบบของเขาบอกงั้นมาลองจัดงานวิ่งในฝันดูสักงานไหมเออนะลองว่าอ่ะมาทำงานหนึ่งงานดูว่าไอ้ที่เขาบอกทำไม่ได้อะเมืองไทยเป็นไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะแล้วมันติดอะไรแล้วมองทำเลไว้ที่ไหนครับถ้าอยากจัดพวกในข้างตอนแรกคือเราก็มองว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเกิน3ชั่วโมงเพราะว่าธุรกิจหลักเราอยู่กรุงเทพไม่ได้มองในกรุงเทพเลยก็ไม่ได้คือไม่ได้ติดว่าในกรุงเทพครับที่ไหนก็ได้ครับกรุงเทพก็ได้เพียงแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยพยายามไปคุยก็ไม่มีใครสามารถเป็นแบบ one stop service ให้เราได้นะคือคุยกันตรงนี้เขาบอกว่าเออได้เดี๋ยวคุณต้องไปคุยกับตรงนั้นต่อแล้วคุณไปคุยปิดการจราจรคุณต้องไปคุยจราจรถ้าคุณจะใช้สอนอต้องเจ็ดสอนอคุณต้องคุยสอนอคุณต้องคุยกับท้องที่ที่เป็นเขตและคุยกับพื้นที่ที่เป็นชาวบ้านอีกมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำแบบเป็นงานที่ไม่ใช่งานหลักของเราอ่ะเราคงไม่มีเวลาที่จะไปทุ่มขนาดนั้นเราไปหาที่รอบๆดีกว่าว่าไม่เกิน3กิโลเนี่ยไม่ใช่3ชั่วโมงขับรถมีที่ไหนบ้างเพราะว่าถ้าไกลกว่านั้นเนี่ยเราขับรถไปเซอร์เวย์ไม่ไหวนี่มาจากการเซอร์เวย์ก่อนเลยครับใช่อีกทางนึงก็คือเราก็กางแผนที่ดูครับพี่ว่ามีเมืองไหนที่เราอยากไปแล้วก็เมืองใหญ่แล้วก็อีกอันโจทย์อีกอันนึงที่ผมบอกทีมก็คือว่าเราไม่อยากได้งานไม่อยากได้พื้นที่ที่มีงานใหญ่อยู่หมายความว่ายังไงพี่อ๋อหมายถึงว่าเขาใจพื้นที่ที่มีงานวิ่งใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราไปปุ๊บเราถูกคอมเพลทันทีครับทั้งค่าสมัครทั้งรูทติ้งทั้งวิธีการจัดงานปุ๊บเนี่ยมันจะต้องถูกมันมีข้อเปรียบเทียบมีข้อเปรียบเทียบเราไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ตามมันมีโอกาสมีดราม่าแล้วก็ไปดูที่มันมีพื้นที่ซ่อนไม่ตรงไหนที่ณวันนั้นมันน่าจะยังพอมีปรากฏว่ามันมีชื่อหนึ่งผุดขึ้นมาก็คือบางแสนบางแสนเนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่พอดีว่าผมมีโอกาสได้ไปพักที่บางแสนครั้งหนึ่งครับนะแล้วเจอเฮ้ยโรงแรมใช้ได้ไปเดอะไทยรีสอร์ทโรงแรมดีเฮ้ยแล้วบางแสนที่อยู่ในหัวกับบางแสนที่เราเห็นณวันนั้นเนี่ยมันคนละเรื่องแล้วเริ่มถนนหนทางดูสะอาดสะอ้านไปให้เริ่มเป็นระบงระเบียบต้องนึกว่าภาพในวันนั้นเนี่ยจริงๆเอาคนทั่วไปเนี่ยบางแสนจะเป็นนึกเป็นความมันจะไม่สะอาดมันจะเป็นทะเลราคาถูกใช่ครับถูกกว่าพัทยาแล้วก็เป็นที่แบบว่าน้ำทะเลสกปรกใช่ครับนี่คือภาพที่วันนั้นนะ5-6ปีจริงตั้ง10ปีย้อนหลังไปเนี่ยคนมีภาพนี้แต่พอเราไปปุ๊บเราเห็นเฮ้ยถนนติดหาดเนี่ย6เลนเฮ้ยนี่คือถนนติดหาดที่กว้างที่สุดของประเทศไทยแล้วนะเหมือนเขาออกแบบมาเพื่อจัดงานอีเวนต์ขนาดยักษ์นะแล้วก็ฟ้าส่งมาทางเขาก็เพิ่งสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจเสร็จพร้อมที่จอดรถมากมายซึ่งมันองค์ประกอบไปเอื้อนะก็เลยกลับไปเช็ค Google ซิเอ๊ะบางแสนมันมีงานใหญ่ไหมเพราะไม่เคยได้ยินปรากฏว่าเขามีงานวิ่งเขาสามมุก500คนเมื่อสัก10ปีที่แล้วด้วยซ้ำไม่เคยมีจัดต่อเนื่องไม่เห็นเราก็บอกให้ได้นะก็ลองหาวิธีว่าจะติดต่อกับเจ้าของพื้นที่ได้ไงไม่รู้เลยใครเป็นใครที่พื้นที่นั่นแหละแต่บางแสงก็น่าจะตระกูลคุณเปิ้มตอนนั้นก็พอดีว่าเพื่อนที่ซ้อมวิ่งด้วยกันนะครับเขาก็อยู่ศรีราชาแล้วก็สนิทกับทางนายกเทศมนตรีก็คือนายกตุ้ยตอนนั้นเขาก็นัดให้เจอกันนะครับก็มีโอกาสว่าเขาไปจีบนายกตุ้ยบอกว่าเฮ้ยมาเดี๋ยวจะมาจัดงานวิ่งระดับโลกแต่ตอนที่ไปมันก็ตลกดีนะเพราะผมไปผมก็บอกนายกตุ้ยว่าผมไม่เคยจัดงานวิ่งนะแต่ว่าก็บอกแกว่าเราตั้งใจอยากจัดนะเป็นงานระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วกันนายกนะแล้วก็นายกก็เชื่อในสิ่งที่เราอธิบายแล้วคือในตอนนั้นผมถามพี่รัตน์นิดหนึ่งว่าอะไรที่พี่รัตน์มันมีเช็คลิสต์ในหัวพี่ไหมว่าอะไรที่มันจะทำให้งานวิ่งเนี่ยของไทยมันกลายเป็นงานวิ่งระดับโลกได้ณวันนั้นยังครับวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องของระดับโลกเลยครับวันนั้นเราคิดแค่เราอยากจัดงานวิ่งในฝันนะ
ณวันที่ไปคุยกับนายกตุ้ยเนี่ยฝันก็ยังไม่ได้ลงดีเทลเราแค่รู้ว่าเราจะตอบเรื่องของสิ่งที่เราอยากได้อยากเห็นในงานว่าถ้าเราอยากเห็นมันจะต้องทำยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นงานที่เราจัดการได้อย่างดีและตั้งใจจัดแล้วกันครับมูลหลักๆเลยที่เราไปคุยก็คือเราจะตั้งใจจัดงานวิ่งดีๆก็คือจัดด้วยใจงานแรกก็โดยไม่คิดเลยว่าเฮ้ยมันจะใหญ่มันจะกำไรอะไรยังไงก็จัดด้วยใจเพราะว่าผมและทีมงานไปวิ่งมาและอยากจะให้มีงานวิ่งที่ผมและทีมงานอยากจะวิ่งขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยเรียกว่าองค์ความรู้ของเรากับการเป็นการจัดงานวิ่งนะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้นะวันที่ไปคุยกับนายกตุ้ยเรายังไม่รู้เลยให้ตัวเลขเราจะมีสักกี่คนแล้วเราจะประมาณจากอะไรครับจำนวนนักวิ่งเพราะเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเท่าไหร่จึงเรียกว่าเยอะหรือน้อยเท่าไหร่เราจึงหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นจะจัดงานขับรถมาสักทีนึงให้มันพูดแล้วมันดูใช้ได้ก็ตอนนั้นก็เลยบอกนายกตุ้ยว่า 3,000 คนแล้วกันครับโดยที่ไม่รู้ไม่มี behind เลยว่า 3,000 แล้วมารู้ทีหลังนะฮะว่าจอมบึงมาราธอนที่จัดมกราครวมทุกระยะณปีนั้นคือ 4,000 คนเราแต่ครั้งแรก 3,000 คนมารู้ทีหลังโชคดีว่ารู้ทีหลังถ้ารู้ก่อนนี่อาจจะไม่กล้าจัด 3,000 คนแล้วพอ 3,000 มาจากไหน 3,000 มาจากตัวเลขที่ร่วมเวลาพูดคุยกันมันรู้สึกว่าเอ้ยมันใช้ได้นะนะที่แบบ 3,000 คนน่ะนะตัวเลขการจัดการทุกอย่างออกมาแล้วมันสามารถมีจำนวนที่สามารถจัดการได้เราก็คิดจากถ้าเราไปขอสปอนเซอร์ใครเขาคงอยากรู้ว่าให้นักวิ่งมันจะมาสักกี่คนนะว่า 3,000 ครับ 3,000 นะก็เลยเอาตัวเลขตุ๊กตาตัวแรกมา 3,000 แล้วมาจัดครั้งแรกแล้วครั้งแรกจัดเป็นยังไงครับพี่มันผมว่าในมุมของผมก็เคยจัดงานแข่งขันกีฬามาก่อนคือครั้งแรกมันจะเป็นครั้งที่แบบว่าโอ้โหมองไปทุกอย่างมีแต่ปัญหาที่ต้องแก้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมพี่แล้วตอนอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของบางแสนครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมันคืออะไรพี่ก็หลักๆคือเราไม่มีโน้ตฮาวในการจัดงานวิ่งมาก่อนนะครับทั้งทีมไม่เคยมีใครทำงานวิ่งมาก่อนนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างศูนย์นะแต่ว่าเราก็ทำด้วยความสนุกครับเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจหลักเรานะเรามองอันนี้มันเหมือนเป็นแอคทิวิตี้หนึ่งในบริษัทเลยนะก็ลองมาดูว่าอยากทำอะไรล่ะอะไรที่เราคิดว่าเมืองไทยงานวิ่งไทยมันยังไม่เกิดนะอย่างเช่นอันที่หนึ่งที่ผมว่าเป็นเพนพอยต์อันหนึ่งของผมเลยคือแรกๆวิ่งกรุงเทพมาราธอนครั้งแรกผมไม่มีนาฬิกาวิ่งช่วงแรกประมาณสัก3-4 5งานไม่มีนาฬิกาแต่ผมไม่รู้ว่าผมวิ่งไปเท่าไหร่แล้ววิ่งไปสักพักหนึ่งเจอเฮ้ยพี่กี่โลแล้วถามคนข้างๆอย่างเงี้ยนะแล้วอยู่ๆบางงานมันก็โผล่ขึ้นมาพลุดขึ้นมา8กิโลป้าย8ป้าย8แสดงว่าครั้งถัดไปต้องเจอป้าย16ใช่ไหมไม่ใช่13มันโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยผมจำได้มีงานกรุงเทพมาราธอนระยะ42โลตรง2กิโลสุดท้ายกิโลมันมีระยะแบบผิดแบบใช่คือเรียกว่าเฮ้ยมันเอาคณิตศาสตร์หรือเอาอะไรขึ้นมาคิดมันทำไมอยู่ๆมัน13 83อ๋อสงสัยมันบวกทีละ5มันต้องเจอ18สิงั้นผมบอกว่าไม่ใช่มันกลายเป็น25อะไรแบบเนี้ยคือมันเฮ้ยมันอะไรเนี่ยก็คิดไปขึ้นมาอ๋อสงสัยมันตั้งป้ายง่ายนะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็บางทีไปวิ่งงานที่มันมีหลายระยะนะฮะเส้นชัยเดียวกันนะแต่มันวางป้ายแล้วเราใช้คณิตศาสตร์ลบกันให้มันไม่ใช่แล้วทำไมเจอฮาล์ฟมาราธอนระยะนี้แต่พอเป็นมาราธอนระยะนี้ก็เลยคิดว่าสงสัยเส้นชัยมันแยกกันระยะทางที่เหลือมันเลยลบกันแล้วไม่เท่ากันเพราะว่าสุดท้ายมันก็เส้นเดียวกันตลอดนั่นเรารู้สึกว่าแยกสีแล้วฉันไอ้นี่คือบางแสน21ตั้งแต่ปีแรกเลยเราก็มีป้ายกิโลทุก1กิโลนะและณวันนั้นเนี่ยก็คือเริ่มมีการดิสคัสกันแล้วว่าเฮ้ยทำไมงานนั้นระยะเกินระยะขาดระยะเกินแล้วก็เฮ้ยงานเราทำไงให้ระยะมันตรงที่สุดนะณวันนั้นยังไม่รู้เลยว่าเขาวัดระยะกันยังไงนะฮะเราก็เลยเอาง่ายๆแล้วกันอ่ะเอาใครมีนาฬิกาจับเวลาเอามาให้หมดนะเฉลี่ยกันทั้งกาลมินยี่ห้อทั้งหมดซุนโต้เอาซ้ายขวาเลยวิ่งปี๊ดไปแล้วก็นาฬิกายี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันก็ปี๊ดคนละที่อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแต่สิ่งที่เราทำก็คือว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคุณทำจุดตกกระทบสิว่านี่คือ1กิโลของตึ๊ด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 เสร็จแล้วมันก็บอกอ่ะงั้นค่าเฉลี่ยมันอยู่ตรงไหนล่ะประมาณนี้แล้วกันแสดงว่าคนหมู่มากเดี๋ยวมันมาตีอยู่ตรงนี้แหละนี่คือสิ่งที่เราทำในปีแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนมาวิ่งคนก็จะตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันตรงขนาดนี้นะมันเป๊ะมากเลยจนถึงเข้าเส้นชัยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีแบบบ้านๆหน่อยบ้านๆเพราะปีที่2เนี่ยเราก็เชิญทาง World Athletics กับ AIMS มาวัดก็จะมีเครื่องมือที่ชัดเจนเลยนะครับว่า1กิโลของเขาว่าวัดกันอย่างนี้
พิ่งเลยเป็นจักรยานครับจักรยานที่ผ่านการจูนมาแล้วใช่แล้วมีเครื่องมือที่เขารับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป๊ะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันนี้ต้องถามนิดนึงแล้วเส้นทางปีที่1กับปีที่2เนี่ยมันคลาดเคลื่อนกันเยอะไหมก็ประมาณสัก100กว่าเมตรครับพี่อันไหนสั้นกว่าก็อันนี้เป็นเบื้องหลังนะครับก็คือระยะจาก GPS จะสั้นกว่าแสดงว่าใครได้4ตีปีแรกเนี่ยมันจริงๆแสดงว่าระยะแบบคุณขาดไป100เมตรคืออันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมไปวิ่งเองครับงานเมเจอร์งานอะไรก็ตามเนี่ยนะครับพอวิ่งเสร็จปุ๊บระยะจาก GPS เราจะมากกว่าระยะจริงเสมออันที่1ก็คือว่าเวลาเขาวัดนะครับเขาไม่แวะดื่มน้ำครับเขามีน้ำอยู่ในจักรยานเลยแต่ว่าเวลาเราวิ่งจริงเนี่ยเราต้องมีโฉบเข้าโต๊ะน้ำซึ่งหลายครั้งเนี่ยไม่ใช่จุดที่สั้นที่สุดเพราะว่าหลักการของการวางโต๊ะน้ำเนี่ยต้องวางให้ห่างไม่ให้มันแออัดมันไปขวางเส้นช็อตเตอร์ลูสไม่ได้นะมีอย่างมีอยู่งานนึงปารีสมาราธอนนะเขามีเส้นสีฟ้าที่เป็นไกด์ไลน์ว่าอันนี้คือเส้นที่สั้นที่สุดที่วัดมาใครวิ่งตามเส้นนี้จะได้12โล12โลเราต้องโฉบไปเกือบ50เมตรอ่ะเพื่อไปกินน้ำเพราะมันก็กลายเป็นระยะเลี้ยวระยะเอียงครับเพราะนั้นการบินมันก็จะตึ๊กตึ๊กตึ๊กแต่ถ้าคุณเป็นอีลิตเขามีโต๊ะน้ำอยู่ซ้ายมือเพราะอีลิตมันไม่กี่คนเพราะนั้นโฉบง่ายแต่ถ้าเราเป็นแมสบุ๊กเนี่ยออกไกลลองคิดดูพี่ก็กิโลนึงวิ่งเกินไปสัก20 30เมตร42โลเท่าไหร่โอเคนะก็งั้นเคล็ดลับของการทำสถิติต้องพกน้ำไปด้วยป่ะก็แล้วแต่ใช่ไหมมันถึงจะได้แบบไม่ต้องแต่อีกอันนึงก็ชัดเจนว่านาฬิกา GPS นะครับมันเป็น GPS พลเรือน consumer ที่เขาตั้งค่าให้มัน error นิดๆเพื่อที่จะกันเรื่องของเอาไปแปลงเป็นเขาไม่ได้ตั้งค่าเขาอยากให้ตรงแหละแต่โดนบังคับมาให้ได้ error นิดๆเพราะว่าเขากลัวเรื่องเอาไปทำอาวุธนำวิถีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีการความละเอียดมันไม่แม่นยำได้ขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพิสูจน์มาแล้วครับเพราะว่ายี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ติดคนละจุดแต่ถ้าคุณมีสตรายนะครับpower meter ระยะมันจะตรงครับนี่ยืนยันร้านกล้วยมีขายนะครับร้านกล้วยขายเลยครับพี่โอเคเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นนะเราก็ลองทำดูตอนที่เราจัดตั้งแต่ปีแรกนี่จริงๆแล้วเราลิสต์มานะเรื่องอะไรที่ไม่เคยมีในวงการวิ่งไทยเนี่ยรวมๆแล้วเกือบ30เรื่องเลยทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องบางเรื่องอาจจะดูแล้วเราอยากได้แต่ไม่รู้นักวิ่งอยากได้ไหมนะครับก็คือทางหนึ่งคือเสื้อวิ่งสมัยก่อนเนี่ยคุณไปวิ่ง5โล10โล21กิโลหรือมาราธอนคุณได้เสื้อเหมือนกันหมดนะครับแบบเดียวว่ามันผลิตง่ายดีแล้วมันถูกคอสเหมือนกันถูกคอสง่ายอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าให้ไม่ได้นะผมสมัครฮาล์ฟมาราธอนผมต้องยืดหน่อยผมวิ่งมาราธอนเนี่ยคนทุกคนต้องรู้โลกต้องรู้ว่าผมวิ่งมาราธอนไม่ใช่แบบ10โลก็นะเข้าเส้นชัยมาเหรียญเหมือนกันอีกรู้สึกโอ้มันไม่ได้นะฉะนั้นบางสนามเหรียญเหมือนกันด้วยถ้าโลถึงมาราธอนเหรียญเหมือนกันได้เลยต้องบอกว่าเมื่อศักดิ์ศรีมันไม่ยอมที่บางแสนก่อนที่บางแสน21จะจัดเนี่ยมันเป็น normal มากเลยทุกงานนะที่ผมไปวิ่งมาคุณไปวิ่งระยะไหนก็ตามเนี่ยก็จะเหรียญเหมือนกันถ้าต่างกันไฮเทคคือสาย21อะไรเงี้ยแต่เราบอกให้ไม่ได้ดีไซน์มันก็ต้องให้ต่างกันเลยตั้งแต่ระยะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางแสน21ตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับเราก็มีการระบุระยะลงไปและเหรียญเนี่ยถ้าไปดูอาร์ตเวิร์คอย่างละเอียดนะมันไม่เหมือนกันแต่เราทำให้มันคล้ายกันเพราะว่าไม่อยากให้รู้สึกว่ามันคนละงานมันคล้ายกันคือในงานนั้นมันมีระยะอะไรบ้าง5 กิโล10กิโล21กิโล21กิโลครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อก็ดีไซน์3ระยะเหรียญก็ดีไซน์3แบบ3ระยะซึ่งหน้าหลังก็ไม่เหมือนกันก็6บล็อกสายก็ไม่เหมือนกันอีกทุกงานก็จะแตกต่างกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้คือดีเทลที่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับการทำนะแต่ว่าถามว่าทำไมเขาไม่ทำก็เรารู้อ๋อคอสไงคอสก็คือถ้าทำแล้วมันเปลืองเงินนะแต่ถ้าคุณตัดเรื่องเงินออกมันสนุกดีนะทุกคนรู้สึกว่าให้มันน่าสะสมมันรู้สึกมีความภูมิใจแล้วก็เวลาเราวิ่งกันในกลุ่มตอนนั้นเนี่ย10กิโลกับ21กิโลเนี่ยนะครับพอมันมารวมกันเนี่ยเราก็จะรู้อ๋อคนนี้วิ่ง21ไม่เป็นไรนะถ้าเขาแซงเราไปก็ให้แซงไอ้ห้ามแซงดิแต่ถ้า10กิโลแซงได้ไม่เป็นไรเขาวิ่งสั้นกว่าแต่ถ้า21กิโลนะมาแซงเราไม่ยอมนั้นยังไม่แยกยังวิ่งวันเดียวกันใช่ครับปล่อยตัวครั้งแรกใช่ครับใช่ครับแล้วในมุมมองของปีนั้นถ้าแยกกันนี่คงหลงเหลงมากผมจำได้ปีนั้นขนาดลงกันยังหลงเหลงเลยถนน6เลนมันจะดูแบบกว้างมากเลยใช่แล้วในมุมของที่เราจัดงานเนี่ยคือแน่นอนว่า
การจัดงานอีเวนต์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือถึงแม้ว่างานแรกพี่รัฐจะไม่ได้จัดเพราะว่าเราต้องการกำไรอะไรมากมายแต่ว่าเป้าหมายมันก็คือว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเมคมันนี่ส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วที่สำคัญก็คือสปอนเซอร์ซึ่งในมุมมองพูดตรงๆก็คือผมก็เคยเป็นสปอนเซอร์ของบางแสน21นะเราก็รู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบงานอื่นก็คือโอเคมันมีเป็นงานที่เราไปแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้โฆษณานะใครอยากไปบางแสนที่ไปเป็นสปอนเซอร์นะคุณได้กลุ่มเป้าหมายกลับมาจริงๆนะผมชอบตรงนี้นะครับแล้วก็พี่รัฐคิดถึงมุมมองตรงนี้มากน้อยขนาดไหนคือตอนปีแรกที่จัดต้องบอกว่าเราไม่ได้มองเรื่องของบิสเนสหรือกำไรขาดทุนเลยเพราะมองว่านี่คือฮ็อบบี้แอคทิวิตี้เป็นแอคทิวิตี้ที่สนุกสนานนะครับเผื่อฟุกว่าถ้าทำออกมาดีก็จัดปีละครั้งคือจัดเสร็จปุ๊บนะก็ทุกคนก็เก็บของแยกย้ายกลับไปเดี๋ยวปีหน้าลุยเรื่องงานประชุมสัมมนาต่อไม่มีความคิดในหัวเลยว่าจะมาเป็นออร์แกไนเซอร์งานวิ่งนะครับแต่พอเรากลับมาออฟฟิศปุ๊บเนี่ยพอเรามาทำงานปุ๊บมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมีโทรศัพท์เข้ามาหาเรากริ๊งกริ๊งทุกชั่วโมงกริ๊งกริ๊งชั่วโมงบางชั่วโมง 2-3 คอ 4 คอ 5 คอรับจัดงานวิ่งไหมครับรับจัดงานวิ่งไหมครับเราก็เริ่มงงเริ่มมองหน้ากันไว้จริงก็อยากรับนะแต่ว่าก็ตอนนั้นเนี่ย behind the scene คือเราไม่รู้จะคิดตังค์ยังไงเพราะเราไม่เคยจัดไม่เคยไม่รู้ว่าจะโค้ดราคายังไงเพราะว่าไม่เคยเลยเพราะวิธีคิดของงานวิ่งกับวิธีคิดของงานประชุมนี่มันคนละโลกกันเลยนะก็จะคิดตังค์กี่บาทนะเพราะว่าพอไปนั่งคำนวณไองานบางแสน21ต้นทุนที่จะวานะโอ้โหไม่มีทางหรอกคุณจะจัดได้เป็นไงพี่งานแรกเข้าเนื้อไปเยอะโอ้เยอะมากนะแต่ว่าก็คือเราก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยครั้งที่1เนี่ยที่เราขาดทุนเยอะเพราะว่าอันที่1เราไม่มีโนว์ฮาวครับนะอย่างน้ำเนี่ยรู้ไหมว่าต้องเตรียมเท่าไหร่ไม่รู้เผื่อไว้ก่อนเลยคำนวณได้เท่าไหร่ประมาณจาก common sense จากวิธีการคิดนะฮะก็คูณ2ไปเลยแต่สุดท้ายเราใช้ครึ่งเดียวก็แสดงว่าเราคิดถูกนะอะไรพวกนี้แก้วกลัวแก้วหมดเหรอคิดไม่ออกก็สั่งไปดิคูณ2ไปเลยแก้วนั้นใช้จนถึงวันนี้ยังเหลืออยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องเล่าเพราะฉะนั้นพวกนี้มันคือการซื้อโนว์ฮาวในหลายๆด้านนะครับเป็นค่าเล่าเรียนไม่ค่าเล่าเรียนนะฮะแต่ว่าพอผ่านไปสักนิดนึงเราก็ไปทำงานที่2แต่งานที่2คือเขาเขียวเพราะนั้นคือทางสวนสัตว์เขาเขียวเขามาชวนเราจัดแต่ก็ไม่ใช่เป็นรูปแบบการจ้างเขาก็มาชวนเราจัดแล้วเขาให้พื้นที่เราก็เอาที่เข้าไปทำปึ้งก็ไปสนุกกับงานเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราสนุกเราก็จัดงานวิ่งฟันรันที่เขาเขียวแล้วก็ไปงานที่3ที่อรันชื่อรันอรันนะแล้วผู้จัดที่ว่าจ้างเป็นทางการเนี่ยเช่นที่ไหนโอ้นานเลยครับของปีจุฬาไหมปีแรกที่จัดคือธันวาปีที่2นะครับผมจัดไป3งานก็ยังไม่มีการจ้างนะครับเพราะเราก็ยังมึนๆงงๆอยู่นะแต่พอจบปีที่2ไปแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยมีแต่คนติดต่อเราเข้ามานะเราเริ่มคิดที่จะหาคือรับจัดจากเจ้าอื่นแต่ว่าก็แน่นอนว่าเราก็ต้องการคนที่มี DNA คล้ายเราเข้าใจนะเพราะถ้าเกิดบางคนมาด้วยกันบอกว่าเฮ้ยเขาจัดงานวิ่งเพราะต้องการหาเงินไปทําโน่นทํานี่เราก็รู้สึกโอ้โหมันจะเหลืออะไรนะเพราะถ้าคุณจัดงานวิ่งให้ดีอ่ะมันไม่ถ้าไม่เหลืออยู่แล้วนะค่าสมัครอ่ะไม่พอแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดจะจัดงานวิ่งให้ดีแล้วเดี๋ยวหาสปอนเซอร์หาโน่นมาเติมไอ้นั้นมันเป็นอีกวิธีคิดนึงของคณะสถาปัตย์จุฬานี่เป็นไลน์แรกๆครับน่าจะไลน์แรกๆเลยครับผมจำได้ผมมีโอกาสได้ร่วมไปเอาเหรอครับใช่ครับที่เอกมัยใช่ครับเพราะสถาปัตย์จุฬาเขาก็มาด้วยโมเดลที่ว่าเขาอยากทำอะไรที่มันสนุกๆในสไตล์ของเด็กสถาปัตย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูแล้วให้ DNA เราเข้ากันนะเขาอยากทำอะไรที่เป็นสไตล์ของเขาเราก็มีวิธีการที่มันเป็นมาตรฐานของเรามาบวกกันโป้งเนี่ยมันจะได้งานที่แปลกใหม่ในการดึงคนกลุ่มใหม่ๆยิ่งปีแรกจัดเสร็จปุ๊บมีสิทธิ์เก่าสถาปัตย์ซึ่งปกติบอกว่าอยู่ในวงเล่าไม่เคยออกกำลังกายเลยมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะงานแบบนี้ก็คือมันจะทำให้เหมือนกับกลุ่มก็ด้วยการจัดงานนึงมันก็ทำให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่ๆขึ้นด้วยใช่ครับถูกไหมฮะแล้วเราก็เหมือนส่วนหนึ่งผมว่ามันก็เป็นฟีลกู๊ดบิสเนสอย่างหนึ่งนะใช่ครับใช่คือเราทำธุรกิจแล้วทำให้คนรู้สึกดีที่คุณรัตลิสต์ว่า30 อย่างใช่ไหม30 อย่างที่บอกว่างานวิ่งที่เมืองไทยไม่มีแล้วเราอยากทำแต่มันมีอะไรในนั้นไหมที่โลกนี้เขาก็ไม่ทำแต่เราทำอะไรเงี้ยก็หลายๆอย่างมั้งครับก็บางอย่างอย่างเช่นเรื่องขยะเรื่องขยะก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนักวิ่งมันต้องทิ้งแก้วลงพื้นนะ
มีอยู่งานนึงผมไปนะผมไปวิ่งมาราธอนปุ๊บผมก็ไม่เอาไว้อย่างน้อยเราเปลี่ยนที่ตัวเองไว้นะไม่ทิ้งขยะแล้วกันพอกินน้ำเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันไม่มีถังขยะทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรถือไปสักประมาณกิโล2กิโล3กิโลมันไม่มีถังขยะเลยเพราะมันเป็นป่าหมดเลยโหทำไงดีว่ามันสักพักนึงพอเขาเรียกว่าพอเราวิ่งไกลๆอ่ะอะไรที่มันอยู่ในมือมันรำคาญไปหมดนะมันจะรำคาญจะเกรงไปหมดพี่โอ้ยแบบนี่คือลงโทษคนดีกันขนาดนี้เลยนะรู้สึกอยากเป็นคนดีอ่ะครับพอถึงจุดให้น้ำสัตว์ไปไม่มีถังขยะอีกแล้วก็ขอโทษนะครับเราก็ต้องทิ้งลงไปในแก้วอยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าแค่ลำพังตัวคนเดียวก็ไม่รอดแล้วนะถ้าต้องมาแครี่โน่นนี่นั่นเนี่ยก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าให้บางแสนเราลองดูซิว่าสุดท้ายทำไมเรามีขยะบนถนนในงานวิ่งเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นดราม่าหนึ่งนะนักวิ่งก็บอกว่าเฮ้ยทิ้งไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวผู้จัดเขามีหน้าที่เก็บเราจ่ายเงินจ้างเขาแล้วเดี๋ยวก็มาเก็บส่วนคนไม่วิ่งก็บอกว่ามันจะยากตรงไหนนะคุณวิ่งคุณก็ทิ้งลงถังเราก็ไม่เข้าไปดราม่านะเราไม่รู้เราก็ลองคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนโจทย์ว่าจะทำให้ขยะมันน้อยๆเดี๋ยวถ้าไม่มีทำยังไงนะอย่างแรกก็คือถังขยะเราเตรียมถังขยะเยอะมากนะนายกตุ้ยแกก็ชอบมากเรื่องแบบนี้นะแกก็เอาถังขยะทั้งเทศบาลมาเลยนะ200กว่าชาวบ้านไม่มีที่ทิ้งเลยครับทุกวันนั้นไม่ใช่ครับพี่วิธีคิดของนายกตุ้ยเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะแกรู้ว่าต้องการถังขยะ200กว่าใบถ้าแกไปเอาของชาวบ้านมาก็จะโดนดราม่าแกก็ใช้วิธีนี้ครับว่าจัดซื้อก่อนงานวิ่งเนื้อไว้ฮะจัดซื้อให้มันตรงก่อนงานวิ่งสักอาทิตย์2อาทิตย์ยังไม่เอาไปรีโลเคทที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ถังขยะใหม่เอี่ยม200กว่าใบนะแล้วผมก็ไปทำถังขยะขึ้นมาอีก200กว่าใบนะครับผมตอนนี้ผมมีถังขยะประมาณเกือบ600ใบเลยที่เก็บไว้ในออฟฟิศนะฮะถังขยะพี่ถังใบเท่าไหร่พี่ผมถามเลยถังขยะเนี่ยใบนึงบางคนแค่มันไม่กี่ตังค์ไม่กี่ตังค์แพงนะใบนึงเนี่ยประมาณ1,000กว่าบาท1,000กว่าบาทนะเป็นแสนนะพี่ก็ประมาณเกือบล้านอ่ะนะก็คือนี่เป็นแอสเซทนึงสมมติใครบอกว่าอยากจะจัดงานให้มีขยะน้อยคุณก็เอาเงินมาล้านนึงมาเทนะแต่ที่ผมทําได้ว่าผมสะสมมา6ปีแล้วนี่เป็นแอสเซทนะครับนี่เป็นแอสเซทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีแรกพอเรามีถังขยะเราก็คิดว่าโอ้โหถังขยะขนาดนี้เนี่ยถ้าบอกว่าไม่มีถังขยะอีกแสดงว่าคุณต้องมีปัญหาละแล้วเราก็เลยผมก็ขึ้นไปบนเวทีผมก็รณรงค์นักบอกนักวิ่งใช่ปีนั้นจําได้เนี่ยคือมันเป็นเพนพอยต์นึงในฐานะนักวิ่งอ่ะมาลองดูซิว่าถ้าทุกคนช่วยกันทิ้งอ่ะนะมันจะลงไหมมันจะหายไหมปรากฏว่าพอเราบอกรณรงค์ไปเราเตรียมถังขยะพร้อมนะครับโอ้โหปีนั้นนี่ถือว่าเป็นปีที่เขาบอกว่าขยะน้อยมากนะนับดูนี่ไม่ถึงหลักร้อยแก้วเลยที่มีอยู่ข้างนอกก็เกิดจากคนเขาวิ่งทิ้งแล้วเขาตั้งใจทิ้งอ่ะแต่มันไม่ลงนะนักวิ่งคงไม่ถอยยูเทิร์นกลับมาทิ้งอ่ะแต่เราก็ถือว่าโอ้โหมันน้อยแบบว่า 3,000 กว่าคนและขยะแค่นี้ถือว่าใช่ถ้าวิ่งถอยมาปุ๊บเดี๋ยว GPS มันติดก่อนอีกครับพี่ใช่ครับก็นี่ก็เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามทํานะครับแล้วก็เรจริงๆเรามีอีกหลายๆเรื่องนะที่เรื่องท็อป100ด้วยเข้าใจใช่ครับใช่ท็อป100จากวิ่งท็อป100ครับแล้วอันนี้อีกเรื่องนี้ผมตั้งแต่เพราะว่าแต่ว่าที่อยากพูดก็คือว่าเหมือนบางแสนเราก็มันเริ่มจากอุดมการณ์แต่ว่ามันก็เป็นกลายเป็นเราสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการด้วยใช่ไหมพี่แล้วอีกเรื่องนึงก็คือทุกคนตอนนี้วิ่งบางแสนเนี่ยทุกคนบอกว่าวิ่งบางแสนคือไม่ได้ไปวิ่งเพื่อแบบว่าเก็บสถิติแล้วอันนั้นเป็นเรื่องรองนะแต่ไปวิ่งเอาเพื่อเอาลิงครับไอลิงไอเหรียญแล้วมันมาจากไหนพี่ไอเดียเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยครับก็ตัวบางแสนนะครับตอนที่เราวิ่งไปวิ่งเทสรูทครับเราก็ผ่านเขาสมุทรนะมีเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมารอเลยนะครับเรารู้สึกว่านี่มันเป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งนะครับเราต้องการสร้างอะไรที่มันแปลกใหม่ให้กับบางแสนนะนอกจากที่บอกว่าทะเลมันตากอากาศมันมีเจ้าถิ่นมีลิงมันก็เอามันมาเป็นมัสคอตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นตั้งแต่ในแผนที่ในเสื้อในเหรียญนะครับก็จะต้องมีลิงอยู่นะตัวผู้ตัวเมียด้วยแยกนะก็เราตอนนั้นเนี่ยก็พยายามมานั่งคิดว่านอกจากนี้เนี่ยเรามีครีเอทีฟอะไรที่ใส่ให้มันลงไปอีกได้บ้างก็เลยลองมาคิดดูว่ามันสร้างรางวัลนะตอนนั้นเนี่ยปีแรกเราเรียกมันว่าท็อป50ท็อป50นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นท็อป100จนถึงปัจจุบันนะครับก็คือพยายามคิดว่าความน่ารักของงานเนี่ยคือเราอยากสร้างตุ๊กตาขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเป็นตุ๊กตาลิงเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เสื้อตัวเดียวกับนักวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นทุกปีมันก็จะเปลี่ยนไปตามนักวิ่งนะครับแล้วก็เขียนว่านี่คือท็อป100
fastest man มีในปีแรกเลยมีในปีแรกเลยมีในปีแรกเลยนะครับเพราะว่ามีระยะ10โลกับ21โลไอเดียนี้มันเกิดจากผมไปวิ่งงานหนึ่งฮาล์ฟมาราธอนที่ในกรุงเทพนะครับวันนั้นรู้สึกวิ่งดีมากเลยรู้สึกโอ้โหเจ๋ามากปรากฏมาดูลำดับที่ของ Age Group ครับไอ้ overall ได้ที่ประมาณ150นะฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็นั่งคิดว่าเนี่ยผมพัฒนาต่อไปผมจะมีโอกาสได้ช่วยบ้างไหมวิ่งเนี่ยก็เลยคิดไม่มีทางต้องเอาปืนกลไปยิงข้างหน้าตายหมดนั่นแหละนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่คราวนี้เนี่ยก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยถ้าผมจะพัฒนาต่อเนี่ยตรงไหน150ถ้าท็อป100เป็นไปได้นะก็เหมือนเป็นแรงรางวัลปลอบใจด้วยส่วนหนึ่งเป็นมาสคอตของงานด้วยส่วนหนึ่งเป็นสีสันเป็นความน่ารักของงานด้วยส่วนหนึ่งคือจริงๆท็อป100เนี่ยตอนนี้ผมมองว่ามันกลายเป็นเหมือนกับว่ารางวัลของกลุ่มให้คนอีกกลุ่มนึงที่เขาวิ่งเร็วมากขยันซ้อมมากแต่เขาอาจจะไม่ใช่ระดับท็อปใช่นะวิ่งขนาดเนี้ยที่30ที่40มันเร็วมากๆอ่ะเพียงแต่ว่าซ้อมยังไงเขาก็อาจจะไม่ถึงที่ถ้วย1ใน5แต่ตอนหลังมันกลายเป็นว่าคนได้ถ้วยไม่ได้ลิงมันกลับกันแล้วนะใช่ครับไม่เป็นไรนั่นเป็นคนเป็นความสนุกอย่างนึงที่ก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าลิงของบางแสนนะซึ่งเราตั้งชื่อตั้งแต่ปีแรกว่าซัมมี่กับมุกกี้นะครับก็เพราะว่าเราตั้งชื่อมาจากเขาสัมมุกที่บ้านเกิดเขานะก็เป็นซัมมี่คือสัมมุกแล้วก็มุกกี้ก็คือมุกกี้คือสัมมุกใช่นะฮะก็เป็นลิงที่เรียกว่าใครเป็นนักวิ่งขาแรงของประเทศไทยต้องมีครับมันช่วยรางวัลคุณอาจจะไปหาที่อื่นได้แต่ว่าเฮ้ยผมเคยได้ตัวนึงนะ10โล10โลเคยได้ตัวนึงรอพี่องเคยได้ตัวนึงแต่ปีนั้นที่คนยังวิ่งน้อยๆอยู่กี่นาที58นาทีได้ลิงคิดดูดิ58นาทีได้ลิงปีสมัยปีที่2เพราะนั้นทุกวันนี้ถ้าเกิดว่ามีบางแสนงานบางแสนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีลิงทั้งหมดลิมิเต็ดกี่ตัวเท่านั้นที่พี่ผลิตออกมาท็อป100ครับถ้าบางแสน21นี่ก็คือเราจัดมา6ปีปีแรก50ตัวปีหลังจากนั้นปีละ100ตัวปีละ100ใช่มั้ยก็คือ550ตัวชาย550ตัวหญิงไม่ได้แยกกลุ่มอายุด้วยใช่มั้ยตอนนี้ไม่ได้แยกกลายเป็นแรร์ไอเทมการวิ่งงานวิ่งที่สุดในประเทศไทยแล้วป่ะฮะก็ส่วนนึงครับก็ส่วนนึงครับก็ถือว่าบางคนไปทําเป็นสวนสัตว์นะมีลิงมีคิงคองมีอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งแน่นอนว่าเค้ามาปีถัดไปลิงอาจจะหน้าตาเดิมแต่เค้าเปลี่ยนชุดตามมันเป็นกิมมิคที่เปลี่ยนไปนะทำให้เหมือนคนเขาก็อยากมาสะสมใช่แต่มันสะสมกว่าจะได้มาตัวนึงมันเหนื่อยยังวะพี่คือบางคนเนี่ยเขารู้ว่าเขาวิ่งเดิมสมมติที่60ปีถัดมาวิ่งเท่าเดิมเขากลายเป็นที่90กว่าละเขาก็รู้ว่าถ้าเขายังวิ่งเท่าเดิมอีกนะก็ไม่แล้วฉะนั้นปีถัดมาเขาก็เลยต้องซ้อมหนักครับนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนึงที่ผมมองว่ามันช่วยพัฒนาวงการแถวหน้าจริงๆนะครับผมว่าดีเพราะว่าในมุมมองของการจัดการแข่งขันนะเนาะถ้าเกิดเราไม่มีการแข่งขันดีๆมันก็จะไม่มีฮีโร่เกิดขึ้นครับเสนอได้มั้ยว่าถ้าต่อไปมันมีเลขด้วยได้มั้ยเสื้อแบบรันเลขได้ตัวที่1ที่2ที่3จนถึงตัวที่100อะไรเงี้ยผมว่ามันจะยิ่งผมเคยคิดครับแต่ว่าผมกําลังคิดว่าเวลาถ้าผมได้เองนะผมอยากได้ตัวเดียวกับที่บิ๊กเบลได้แล้วก็โมตัวเดียวกันท็อป100เหมือนกันไม่ได้บอกว่าผมคือที่99หรือที่1นะแล้ววิธีคิด behind มันก็ต้องแล้วแต่ว่าเราคิดเพื่ออะไรตรงไหนผมไม่ได้เอามาเพื่อจัดแรงค์นะจัดแรงค์คุณไปดูตรงนั้นแต่ผมบอกว่านี่ผมคือกลุ่มคนท็อป100อย่ามาถามผมที่เท่าไหร่ร้ายมากร้ายมากวิธีคิดเดี๋ยวผมถ้าผมได้นะผมก็จะเอาบิ๊กมายืนถ่ายแล้วก็ถือเหมือนกันเฮ้ยได้เหมือนกันเว้ยได้เหมือนกันจบตัวเดียวกันเอาไปลงโซเชียลคนก็ไม่รู้หรอกก็บอกว่าเอานี่เหมือนกันโอเคคนนี้คือทีมชาติครับเราบอกแค่นี้เราบอกข้อมูลไม่ต้องครบพี่ดาครับแล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยก็คืองานวิ่งบางแสนนะครับบางแสนซีรีส์เนี่ยเป็นงานวิ่งแรกที่ได้รับการเซอร์ติฟายมาตรฐานระดับโลกในไทยครับนะครับไอ้นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่มันมาได้ยังไงไอ้บรอนซ์ซิลเวอร์โกลด์สแตนดาร์ดเนี่ยพี่อธิบายผมหน่อยว่าเฮ้ยกว่าจะได้มาเนี่ยมันต้องพิสูจน์อะไรบ้างครับใช่ครับก็ใช้เงินซื้อป่ะอะไรป่ะมันไม่ได้ใช้เงินแต่ว่ามันตัวเลขถังขยะมินิมัมมั้ยพี่ไม่มีคืออย่างแรกนะครับพอเราจัดปีแรกเสร็จใช่มั้ยครับก็มันมีคนมาบอกว่าเฮ้ยงานบางแสนจัดดีมากเลยจัดได้เหมือนกับงานที่ญี่ปุ่นเลยนะจัดได้บางอย่างดีกว่าที่งานที่สิงคโปร์มาราธอนอีกนะครับเราก็มันต้องดูเอ้ยมันมีงานวิ่งที่อื่นอยู่นอกโลกไอ้นอกประเทศนอกโลกวิ่งนอกโลกนะมา
เขาจัดยังไงมีคำว่ามาตรฐานคืออะไรตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยมาตรฐานคืออะไรว่ามีด้วยเหรองานที่ถนนมีมาตรฐานด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะปรากฏว่าไปหาข้อมูลมาณวันนั้นเนี่ยมันมีองค์กรชื่อว่า IWF นะซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น World Athletics นะครับซึ่งเขาดูแลวงการวิ่งทุกอย่างเลยเหมือนที่ FIFA ดูวงการฟุตบอลนะฮะเขาก็มีกฎกติกาของการวิ่งถนนอยู่เราก็รู้สึกตื่นเต้นเฮ้ยมันมีกฎกติกาด้วยนะไปอ่านดูเฮ้ยหลายอย่างทำไปแล้วนะเกือบ 90% ที่เขาบอกให้ทำเราทำติดถนน 100% มีจุดให้น้ำดื่มครบวันนี้ก็คือเดี๋ยวผมอธิบายคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆแล้วในทุกกีฬากลุ่มกีฬาในประเทศในโลกนี้นะครับก็จะมีสหพันธ์ที่เป็นสหพันธ์นานาชาติคุมอยู่ซึ่งสหพันธ์ตรงนี้เขาก็จะบางทีก็จะอยู่ในกลุ่มของกีฬาโอลิมปิกบ้างกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในโอลิมปิกบ้างนะแต่เขาจะที่คุมกติกามาตรฐานทั่วโลกใช่ครับเป็นผู้ออกกฎเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกของ IWF นะครับก็เป็นสมาคมกีฬาของแต่ละประเทศประมาณ200กว่าประเทศครับจึงสมัครเป็นสมาชิกเขาได้นะแล้วเขาก็มีกฎมาแล้วเขามีมาตรฐานอยู่อันเดียวเลยที่เกี่ยวข้องกับถนนก็คือเขาเรียกว่า IWF Road Less Label ณวันนั้นเนี่ยมีบรอนซ์ซิลเวอร์โกลด์และกติกาง่ายมากว่าใครจะสมัครบรอนซ์คุณต้องจัดมา3ครั้งก่อนจะยื่นขอได้พอยื่นขอได้แล้วปุ๊บเขาจะให้สิทธิ์ใช้1ปีครับหมายความว่าถ้าจะใช้ปีต่อไปคุณก็ต้องยื่นใหม่ทุกครั้งทุกครั้งที่ยื่นเขาจะส่งคณะกรรมการเข้ามาตรวจครับเพื่อจะดูว่าทำครบไม่ครบทำดีไม่ดีผ่านไม่ผ่านนะนี่คือเป็นกติกากว้างๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนพอเราจัดปีที่2เสร็จปุ๊บปีแรกเสร็จผมก็เลยไปคุยกับนายกตุ้ยบอกว่าเนี่ยเราไปมาตรฐานนี้เลยแล้วกันเมืองไทยไม่มีเลยไปดูแล้วในลิสต์นะณวันนั้นเนี่ยคือมี70กว่างานนะไทยแลนด์ไม่มีแต่ตอนนั้นมันมีแค่เซอร์ติฟายมาตรฐานแค่นั้นเองสามารถเอาผลการแข่งขันไปยื่นงานระดับโลกได้แค่นั้นถูกไหมไอ้นั้นคือเขาเรียกว่าเป็นเซอร์ติฟายจากฝั่งเอมส์ฝั่งเอมส์โอเคแต่ว่าถ้าฝั่งถ้าเป็นลาเบลนะวันนั้นมีแค่70กว่างานซึ่งเราก็ไปดูไม่ดูชื่อไม่มีไทยแลนด์อาเซียนอยู่งานเดียวสิงคโปร์มาราธอนเป็นโกลลาเบลนะไปดูอันอื่นอ้าวให้ชื่อดังๆนั่นเลยนะโตเกียวบอสตันลอนดอนเบอร์ลินเป็นโกโกโกหมดเลยเฮ้ยเราอยากไปอยู่ในนี้บ้างอะเอมส์นี่เอมส์ที่เป็นกลุ่มเอมส์เดียวกันในสปอร์ตแอคคอร์ดป่ะครับไม่ใช่ใช่ไหมคนละกลุ่มกันเนาะไม่แน่ใจนะครับว่าเอมส์นี่ก็คือเป็นผู้จัดทั้งโลกผู้จัดงานวิ่งมารวมกันเป็นคนละอย่างเป็นสมาคมกันครับคือกีฬาวิ่งเนี่ยเมื่อเทียบกับกีฬาอื่นอย่างกีฬามวยเนี่ยมีสถาบันที่ควบคุมกฎหลายสถาบันแต่วิ่งนี่มีแค่อันเดียวอันเดียวอันนี้ก็สะดวกหน่อยสะดวกเลยครับเขาออกกฎทั้งวิ่งลู่ยาง400เมตรประเภทลานวิ่งเทรลวิ่งคอสคันทรีวิ่งถนนคนเดียวครับนะแล้วเขาก็ออกกฎมาเราก็เข้าไปทำงานก็บอกนายกตุ้ยว่าเนี่ยเราไปตรงนี้แล้วกันนะครับไปทำบรอนซ์แรกให้กับประเทศเลยนายกตุ้ยบอกให้เร็วไปไหมพี่2เราจัดมาครั้งเดียวเองนะบอกไม่เป็นไรครั้งที่คือแต่ว่ากว่าเราจะยื่นได้อ่ะปีที่3แต่ครั้งที่2เนี่ยเราลองดูซิอะไรที่เขาให้ทำอะไรยากอะไรง่ายนะบางอย่างไม่เคยทำเลยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแอนตี้โดปปิ้งคืออะไรเนี่ยเอามาทำตั้งแต่ปีที่2เลยจะได้เอามาดูเอามาเป็นไอ้นี่ก่อนเขาเรียกดูโปรโตคอลก่อนว่ามันยากง่ายแค่ไหนใช้เงินแค่ไหนอะไรที่อย่างวัดระยะก็เชิญมาเลยนะปรากฏว่าวัดระยะไม่ยากเลยใช้เงินไม่เยอะนะเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วก็ใช้เงินไม่ถึงแสนก็ถือว่าถูกมากแต่อนาคตจะถูกลงอีกเพราะว่าทางสมาคมกีฬากำลังพยายามผลักดันเรื่องนี้ให้การวัดระยะเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศให้มันถูกลงนะฮะฉะนั้นหลายๆอย่างเราก็ทำตั้งแต่ปีที่2ละฉะนั้นปีที่2ก็เป็นครั้งแรกที่เราจัดแยกวันครับเพราะว่าจาก 3,500 คนพองานมันดังปุ๊บคนอยากมาถ้าเราก็ศึกษามาว่างานอื่นที่มีปัญหาคือถ้าคุณจาก 3,500 คุณเพิ่มเป็น 8,000 เพิ่มเป็น 10,000 เละเพราะว่าที่เละคือเราเคยมีฟาซิลิตี้สำหรับดูแล 3,500 พอไปขึ้นเป็น 8,000 หรือ 10,000 เนี่ยฟาซิลิตี้มันรองรับไม่ได้แต่ไม่รู้มันไปโผล่ตรงไหนมันไปโผล่ที่จอดรถหรือมันไปโผล่ที่ห้องน้ำโอ้มันมีจุดที่มันจะระเบิดเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ย 3,500 นะเพิ่มได้แม็กซิมัมที่เราคอนโทรลได้เพราะเราไม่มีโนฮาวคือ 5,000 ก็คือ3ในมุมแรกต่อวันเนี่ย 3,500 ก็คือเป็นคริติคอลแมสเป็นแบบจุดถ้าเกิน 3,500 นี่คุมยากแล้วไม่แน่ใจคือเราจัดมาปีแรกไม่แน่ใจมาแล้วไม่แน่ใจมากกว่า 3,500 คือเราจัดมาปีแล้วผ่านแล้วถ้าจัดอีก 3,500 มันหมูแล้วแต่คราวนี้ถ้ามันเพิ่มมันเริ่มไม่หมูแล้วก็เลยคิดเอาเท่าไหร่อ่ะสัก 5,000 แล้วกันนะเพราะฉะนั้นโจทย์ของปีที่2ง่ายมากเลยครับก็จัด
วันเสาร์ 5,000 มาอาทิตย์ 5,000 บอกไปว่าเรามี 10,000 คนแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็คือจัดการกับ 5,000 คนแล้ว 3,500 เป็น 5,000 มันไม่ได้ยากมากเบ่งขึ้นไม่ได้ใช่ซึ่งก็นี่คือทำให้เกิดการแยกวันว่า5กิโล10กิโลครับจัดอยู่วันอันนี้พี่ต้องเอาถังขยะเอาเพิ่มอีกกี่ถังฮะไม่ต้องเพราะเราไม่มีครบแล้วตั้งแต่ปีแรกใช่เพราะว่าโอ้ถังขยะพร้อมมากแล้วยิ่งถังขยะของ21โลมาเรียงอยู่ในระยะ10โลนะโอ้โหคุณเห็นทีละทุก100เมตรยังได้เลยนะมันพร้อมมากใช้ถังขยะจุดมาร์กกิโลเมตรใช่เยอะมากซึ่งช่วงนั้นปีนั้นเนี่ยเริ่มแรกก็มีคนไม่เห็นด้วยเฮ้ยทำไมต้องมี2วันวะแต่ท้ายสุดกลายเป็นว่าไปวิ่ง2วันเลยคนไปวิ่งแบบวันแรกคือวอร์มอัพวันที่2เก็บระยะบางคนวิ่ง10โลด้วยนะวันแรกวันที่2วิ่ง21บางคนก็วิ่ง5โลแล้ว21มันก็เกิดคาแรคเตอร์ใหม่ๆอย่างเช่นว่าวันเสาร์วันนี้ฮะ5กิโลเค้าก็วิ่งจูงลูกสาววิ่งเดินกับแฟนบ้างนะเพราะจริงๆไฮไลท์เค้าคือวันอาทิตย์ครับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็สมัครง่ายคึกคักครับวันที่2จริงๆก็เริ่มสมัครยากแล้วเพราะเราใช้ล็อตโต้แล้วครับแล้วแต่5โล10โลง่ายไงแต่ยืดแต่ยืดตลอดยากแต่5โล10โลง่ายแล้วซิลเวอร์กับโกลนี่มันต่างกันยังไงพี่จริงๆถามพี่นะครับตอนที่แอปพลายบรอนซ์ยากสุดละครับยากเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับครับครับแล้วมันถามว่าถ้าเราอยากรู้ทำยังไงเรารอบข้างเราไม่มีใครให้เห็นเป็นตัวอย่างเลยไม่มีนะถ้าจะอยากดูไปดูสิงคโปร์มาราธอนฮ่องกงมาราธอนนะฮะซึ่งมันก็โอ้โหไกลมากนะณวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่ายังไงได้บ้างคุยกับ IWF บอกเอ้ยเนี่ยผมจะยื่นบอนส์นะมีอะไรแนะนำบ้างเขาก็ส่งไฟล์มาไฟล์นึงมีอยู่2หน้า นะอันนี้แหละกติกาที่จะใช้ในการตรวจนะแต่จริงๆแล้ว behind มันโอ้โหมีอีกเยอะแยะแต่ว่าในนั้นเดี๋ยวเราก็ไปสืบค้นมาอ้าวมันมี regulation ข้อนี้เปิดดูโอ้โหมันมีเป็น100หน้ามานั่งอ่านโอ้โหเหมือนเป็นนักเรียนเลยอ่านแมนนวลอ่านแต่ก็สนุกมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรายื่นบรอนซ์อะไรที่เราไม่แน่ใจเราก็ทำเกินไม่หวานตามสไตล์นะฮะโดยปกติการขอเลเบลพวกนี้ต้องผ่านรัฐหรือว่าทำเองก็เอกชนขอเองได้เอกชนขอเองครับแต่ว่าต้องขอยื่นผ่านสมาคมกีตาร์ไทยนะครับสมาคมกีตาร์ไทยก็แจ้งไปทางเว็บตามขั้นตอนตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ส่งกรรมการเข้ามาตรวจครับใช่แล้วโกเนี่ยมันพิสูจน์อะไรพี่มันพอได้เป็นโกปุ๊บแล้วมันจากบรอนซ์ไปเป็นซิลเวอร์นี่มันรีควอร์เมนต์อะไรบ้างครับพี่บรอนซ์ซิลเวอร์โกสิ่งที่จริงๆแล้วถ้าถามนะคือการมีลาเบลกับไม่มีลาเบลเนี่ยนะครับมันต่างกันเยอะมากในเรื่องของมาตรฐานแต่พอเป็นบรอนซ์ซิลเวอร์โกเนี่ยต่างกันไม่เยอะละอ๋อเข้าใจครับสิ่งที่ต่างของบรอนซ์ซิลเวอร์โกก็คืออันที่1คือเรื่องของจำนวนของโดปปิ้งที่จะตรวจครับนะครับที่แซมเปิลมันจะเยอะขึ้นถึงตรวจโดปตรวจเวลาคนที่วิ่งเข้าเส้นตรวจโดปคือตรวจโดปเนี่ยเราไม่มีความรู้เลยนะตรวจโดปเนี่ยผมมารู้ครั้งแรกผมก็ตกใจนะตรวจฉี่ครั้งละ10,000ต่อคนต่อ1ตัวอย่างอันนี้คือแบบตรวจแบบเบสิกนะแล้วมันมีตรวจแอดวานซ์อย่าง EPO นี่หลายหมื่นต่อ1ตัวอย่างรู้แล้วทำไมเขาไม่ตรวจทุกคนเพราะเราตรวจแค่10คนนี่ก็แสนยังไม่รวมค่าเครื่องไม้เครื่องมือค่าคนค่าอุปกรณ์ที่เรามากั้นห้องอะไรทั้งหลายนะฮะซึ่งก็วุ่นวายในระดับนึงคือมาตรฐานการผมอธิบายท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องการตรวจโดปนิดนึงนะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยวงการวิ่งเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องการตรวจโดปเราก่อนหน้านี้น่าจะก่อน 4-5 ปีนี้ยังไม่เคยมีความซีเรียสอะไรเลยนะครับจนกระทั่งเริ่มมีนักวิ่งต่างชาติอะไรเข้ามาเยอะแล้วพอเขาต้องการเอาผลไปยื่นกับรายการอื่นมันก็จะต้องมีการตรวจโดปปิ้งสารในปัสสาวะนะครับว่ามันมีการใช้สารที่จะเพิ่มสมรรถภาพร่างกายหรือเปล่าเนาะซึ่งในกีฬา Pure Endurance เนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะแต่ในกีฬาที่เป็นกีฬาโอลิมปิกทุกกีฬาเนี่ยมันก็จะมีการตรวจโดปจากหน่วยงานที่เรียกว่าวาดานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานระดับโลกซึ่งเขาไม่ขึ้นกับใครเลยนะครับเขาวาดาเองเขามีสิทธิ์ที่จะแบนประเทศไหนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาตรวจเจอนะครับเขาก็คงไม่ตรวจทุกคนเขาจะพี่รัฐอธิบายเรื่องกระบวนการแรนดอมนิดนึงว่าคนสมมติคนไปวิ่งคนนึงอ่ะเฮ้ยฉันจะโดนเปล่าวะทุกคนก็ต้องกังวลเหมือนกันคือหลักการของการตรวจโดปเนี่ยเขามีกติกาย่อยลงมาอีกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคุณห้ามดูจากหน้าตาครับใช่คุณเป็นคนชาตินี้คุณเป็นคนผิวสีนี้แล้วก็ดึงเข้ามาตรวจแบบนี้มันผิดกติกาฉะนั้นของวงการวิ่งง่ายมากเลยครับพอนักวิ่งสตาร์ทไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็เขียนไปเลยว่าเขาจะตรวจอันดับที่เท่าไหร่บ้างโดยไม่โดยขนาดที่ยังไม่รู้ผล ยังไม่รู้ผลเพราะถ้ารู้ถ้าเขาแจ้งไปก่อนเนี่ยสมมติผมเป็นคนที่รู้แล้วว่าเขาไม่ตรวจที่สองเนี่ยผมก็ดึงผมเป็นที่สองก็ได้เพื่อเอารางวัลแล้วผมก็ไม่ต้องตรวจโดปนี่หรอไหมหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะเขียนหนึ่งสองสี่ห้าอะไรก็ได้หรือบางที1 3 5 7 9ไม่มี
ข้อผิดนะเพียงแต่ว่าห้ามระบุว่าตรวจใครคนใดคนหนึ่งตรวจบอกไปเลยว่าจะตรวจลำดับ1กับ3ของไทย1กับ3ของ overall อะไรอย่างเงี้ยฮะบรอนซ์นี่ต้องตรวจกี่โดสจริงกติกามันเปลี่ยนเรื่อยๆครับพี่ตอนที่ผมยื่นบรอนซ์นี่ตอนนั้นเขาให้ตรวจประมาณสัก6ตัวอย่างชาย6ตัวอย่างหญิงนะครับฉะนั้นแต่ละปีไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้เนี่ยก็จะมาเพิ่มที่โกลก็เยอะหน่อยนะครับแล้วตอนนี้เขาก็ดูว่าเรื่องของการโดปปิ้งในวงการวิ่งถนนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ลดลงแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอในเคสใหญ่ๆอย่างที่ลอนดอนหรือเบอร์ลินนะที่ไปตรวจเจอนะว่าแถวหน้าสุดของงานเนี่ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจริงถ้าไม่เกิดโควิดนะครับตอนนี้เนี่ยเขาจะตรวจไอ้แนวหน้าของโลกทั้งหมด400คนชาย400คนหญิงซึ่งใช้งบประมาณมหาศาลมากหลายพันล้านเลยใช่ครับแต่ว่าโปรเอติกก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะช่วยกันออก ช่วยกันออกไปความว่าไอ้ผู้จัดลาเบลทั้งหลายมาหารด้วย นักกีฬาเงินรางวัลได้ต้องหารพวกโปรเอติกก็จะเป็นคนออกส่วนใหญ่ครึ่งนึงอะไรเงี้ยคือกักวาดแบบเช็คเพราะนักกีฬาเหล่านี้มันไปแข่งทุกสนามใช่ไหมต้องร่วมกันรับผิดชอบใช่ครับแล้วมันเป็นกีฬาหลัดในฝ่ายถ้าเปรียบเทียบกับกีฬาจักรยานอย่างเงี้ยครับการกีฬานักกีฬาในการตรวจโดปของนักกีฬากรีฑากับวิ่งเนี่ยถือว่าตรวจน้อยมากครับใช่ครับเพราะจักรยานนี่คือมีคณะกรรมการตามติดทุกทีมมาเคาะห้องเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตีสองมาปุ๊บคุณต้องถอดเสื้อผ้าปัสสาวะให้เช็คเข็มตรวจเลือดทุกอย่างอันนี้คือแบบคนละงานวิ่งมันเพิ่งกำลังมาแล้วก็เรื่องระบบการโดปปิ้งเองเขาก็นักวิ่งก็เพิ่งแบบว่าใช่ครับเริ่มมาใส่ใจไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใส่ใจนะนะแต่ว่ามันพอการแข่งขันมันสูงขึ้นเงินรางวัลมันสูงขึ้นมันก็มาพร้อมกันใช่ไหมครับใช่ครับครับอันนี้นอกจากเรื่องโดปปิ้งแล้วเนี่ยที่ซิลเวอร์โกลจะต่างกับบรอนซ์ก็คือเรื่องของการเชิญนักกีฬาจำนวนมิลลิที่จะเข้ามานะครับซึ่งอธิบายง่ายๆว่าตอนนี้เวอร์ลติกเขามีแรงกิ้งอยู่ประมาณ1ถึง4ถึง500นะครับบรอนซ์งานระดับบรอนซ์เชิญใครก็ได้ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเชิญคนท้ายๆหน่อยเพราะค่าตัวจะถูกหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนระดับโกอยากมารับเงินระดับบรอนซ์ก็ไม่ได้ห้าม ไม่ได้ผิดแต่ถ้าซิลเวอร์เนี่ยก็คือหมายความว่าอาจจะต้องเป็นท็อป200ท็อป300ละแต่ถ้าโกเนี่ยมันบังคับว่าต้องท็อป100นะครับฉะนั้นพอเราเป็นโกปุ๊บนะครับอย่างปีการที่เราจะได้โกมาวันนี้เนี่ยก็คือตอนที่เราจัดซิลเวอร์เนี่ยเราต้องเชิญนักกีฬาระดับโกมาละอ๋อต้องทำมาตรฐานโกก่อนใช่ครับไม่ใช่ว่าเราได้แล้วถึงทำใช่ครับเราต้องทำล่วงหน้าคือเขาเหมือนเป็นดาราคนหนึ่งอะต้องไปเชิญเขามาวิ่งด้วยใช่โอ้โหวิ่งฟรีได้ตังค์เข้าเส้นชัยไม่เข้าก็ต้องได้ตังค์นะค่าเดินทางอาหารอะไรทุกอย่างเขาต้องฟรีหมดนะครับนี่ก็เป็นมีค่าตั๋วด้วยมีค่าตั๋วด้วยใช่แสดงว่าการเป็นลาเบลเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เยอะหน่อยครับถามคุณรัตน์นิดนึงแล้วอย่างก่อนโควิดอย่างเงี้ยเขาเดินทางมาไม่ได้ปีนี้เขาถือยกเว้นไหมปีนี้ยกเว้นครับใช่ไม่งั้นปีหน้าเราก็จะทำไม่ได้ใช่ครับเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดอยู่แล้วมันไม่ได้เกิดจากผู้จัดไม่ทำแต่ว่ามันเดินทางไม่ได้พี่รัตน์คิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นไปได้ไหมพี่ที่คนที่เราเชิญมาอินวิเทชั่นจะเป็นคนไทยก็ต้องเป็นไปได้ครับก็ต้องเป็นไปได้ครับเราพอเราทำงานมาตรฐานมากกันขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าประโยชน์มันควรตกให้กับประเทศนักกีฬาของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าเฮ้ยบิ๊กเบลหรือว่าคุณสัญชัยนะครับหรือว่านักกีฬาแถวหน้าทั้งชายหญิงนะถ้าไปวิ่งอยู่ตามงานพวกโกลด์ซิลเวอร์บรอนซ์นะครับก็เรียกว่ามีความสูสีถ้าไม่ได้เทียบกับพวกกลุ่มเอธิโอเปียหรือว่าเคนยาพวกแอฟริกันนะเฮ้ยได้นะคือถือว่าไม่น่าเกลียดเลยเพราะไปดูสถิตินะอย่างที่อินเดียขึ้นจัดฮาล์ฟมาราธอนมาเนี่ยก็ดูแล้วเฮ้ยถ้าบิ๊กเบลไปนี่ก็คือประมาณที่2ครับถ้านับเฉพาะคนเอเชียนะถ้าไปที่จีนเราก็เรียกว่าหายใจลดต้นคอเลยนะถ้าอยู่ในสภาวะการแข่งขันเดียวกันก็ไม่น่าแพ้นะเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องของการขาดโอกาสที่จะไปนะอีกอย่างนึงคือใครเขาจะเชิญเฉพาะคนที่อยู่ในแรงกิ้ง400แล้วคุณจะอยู่ในแรงกิ้ง400นี้ได้ยังไงก็เกิดจากการที่คุณต้องไปแข่งอยู่ในงานระดับลาเบลเพื่อเก็บคะแนนสะสมไงแล้วแต่ก่อนประเทศไทยเราไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเก็บคะแนนสะสมได้คุณต้องบินไปต่างประเทศมันคือเรื่องของค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนแต่ตอนนี้เนี่ยเมืองไทยเราเริ่มมีงานที่เป็นลาเบลเก็บคะแนนได้ละผมเชื่อว่าพอหลังยุคโควิดไปนะครับเราจะเกิดภาพที่นักกีฬาไทยเราสามารถไปแข่งต่างประเทศได้ง่ายเพราะผมก็รอดูอยู่เหมือนกันนะว่าในเราจะมี running hero เกิดขึ้นในประเทศไทยนะผมก็หวังว่าจะมีนะครับเพราะว่าในส่วนผมเองเราก็ดูวงการปีนหน้าผาตอนนี้ก็เริ่มเห็นเด็กยุคใหม่ๆ
ปีนขึ้นมาเลยเทียบกับนักปีนยุโรปเลยนักปีนต่างประเทศเราก็เห็นว่าโอเคมันต้องมีการแข่งขันนะมันจะมีฮีโร่เกิดขึ้นแล้วทีนี้สุดท้ายวันนี้ข้อมูลดีมากเลยพี่แล้วเบื้องหลังบางแสนที่หลายๆคนไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับอยากให้พี่รัฐมองไปในอนาคตนิดนึงครับว่าอนาคตอันใกล้นี้เราจะรับมือกับโควิดยังไงในมุมมองของการจัดการวิ่งนักวิ่งแล้วก็ในอนาคตการไกลเนี่ยงานวิ่งมันจะเหมือนเดิมไหมแน่นอนมันมี new normal นะครับแล้วอะไรที่เราจะต้องทำอีกเพื่อที่จะให้ทุกคนกลับมาวิ่งได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิมพี่ครับก็แน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยงานวิ่งต้องหยุดไปก่อนครับเพราะว่ามันมีภาพลักษณ์ของการกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราดูจากไอ้รีเสิร์ชนะครับที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเขายังมีโควิดอยู่ครับแต่เขาก็มีการจัดงานวิ่งก็ยังจัดงานวิ่งอยู่แล้วครับแต่ว่างานวิ่งเขาประมาณ 1,000 คน 2,000 คน 3,000 คนนะแล้วเขาก็ทำข้อมูลมาปรากฏว่าเฮ้ยมีคนติดจากการไปร่วมกิจกรรมเนี่ย1คนนะซึ่งตัวเลขนี้ความเสี่ยงต่ำกว่าการที่ไปลงไปรถใต้ดินลงหรือไปทานข้าวที่ตามร้านอาหารไปสั่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมเอาท์ดอร์ถ้าทำ new normal ดีๆนะครับก็เรียกว่าความเสี่ยงไม่ได้สูงไปกว่ากิจกรรมอื่นๆที่รัฐภาครัฐอนุญาตแต่มักจะต้องถูกล็อกก่อนเปิดหลังสุดด้วยความว่าให้คนมันเยอะนะแต่จริงๆถ้าคนมันเยอะแล้วจัดการเนี่ยน่าจะทำได้เพราะฉะนั้นก็หวังว่างานวิ่งจะกลับมาได้เร็วนะครับเพราะว่าคิดว่าการที่คนได้ออกกำลังกายนะฮะการที่เรามีงานวิ่งเนี่ยมันทำให้คนออกกำลังกายนะฮะตอนที่เราจัดบางแสน42พอเราประกาศปุ้งเนี่ยคนเต็มสวนสาธารณะเลยเพราะเขาต้องซ้อมการซ้อมเนี่ยผมว่าก็ทำให้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ต้านทานโควิดได้ดีขึ้นเพราะถ้าไม่มีก็เคลื่อนที่ครับร้านขายของก็ขายได้ขายได้อันนี้จริงครับจริงครับจริงครับก็ต้องรอนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าโควิดรอบนี้เป็นอย่างไรครับแต่ว่าก็เชื่อว่ายังไงนะครับวงการวิ่งก็ต้องกลับมานะเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ในระดับโลกนะครับว่าใครถ้ามีฐานะดีขึ้นนะครับทั้งโลกเหมือนกันหมดเลยต้องออกกำลังกายครับนะก็อยู่ที่ว่าเขาจะไปกีฬาไหนวิ่งเป็นกีฬาที่ได้ชื่อว่าเบสิกที่สุดเบสิกที่สุดนะแล้วภาครัฐต้นทุนน้อยที่สุดแล้วโฆษณาว่าต้นทุนมันมีความสนใจด้วยนะใช่ภาครัฐให้ความสนใจแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้มันมีการห้ามเคลื่อนย้ายคนห้ามเคลื่อนข้ามประเทศนะฮะเราจะได้กลุ่มนักวิ่งจากต่างประเทศมากขึ้นเมื่อเราเปิดประเทศนะมันก็คือเหมือนเขื่อนนะคุณมากั้นไว้นานๆเนี่ยพอมันเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขื่อนแตกเขื่อนแตกนักวิ่งไทยเองก็จะไปวิ่งต่างประเทศมหาศาลแล้ววิ่งต่างประเทศที่โดนเบรกอยู่เขาก็จะมาทั้งเที่ยวและวิ่งในไทยด้วยนะผมมองว่านี่เป็นโอกาสที่อีกนิดนึงโอกาสต่อไปของงานบางสารขึ้นไปเป็นแพลตินัมเป็นไปได้ไหมครับก็เป็นไปได้ครับพี่ก็ตอนนี้เนี่ย World Athletics เขาประกาศปีที่แล้วครั้งแรกคือว่าจะมีลาเบลอันนึงขึ้นมาโผล่ขึ้นมาคือแพลตินัมนะครับซึ่งก็มีอยู่ประมาณ11งานนะครับใน10งานนี่เป็นมาราธอนนะครับมี1งานเป็นฮาล์ฟมาราธอนอยู่ที่โคลัมเบียครับแน่นอนว่าเป้าเราก็จะต้องไปที่แพลตินัมซึ่งแพลตินัมเนี่ยก็มีความท้าทายนึงก็คือว่าคุณจะต้องเชิญท็อป25ของโลกมายืนในงานกี่คนท็อป25ของโลกก็จะต้องมีทั้งหมด6คนนะที่เขามีก็คือต้องเป็นท็อป25ท็อป10ประมาณ2คนนะครับแล้วก็ที่เหลือจะต้องเป็นท็อป25แล้วก็เป็นท็อป100ซึ่งแน่นอนว่าคนที่มายืนพวกนี้เนี่ยมันต้องแชมป์สักงานนึงมาก่อนไม่มีทางเป็นที่ท็อป25ของโลกได้คือผมไปดูชื่อเรียบแล้วโอเคอันนี้อาจจะชื่อไม่รู้แต่ว่ามันคือแชมป์ปารีสมาราธอนมันคือแชมป์อัมสเตอร์ดัมมาราธอนอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ใช่บิ๊กเนมจากเมเจอร์ครับแต่ก็อยู่ในก็ถ้าเป็นงานระดับนั้นก็หมายความว่าในอนาคตเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นการทำลายสถิติโลกหรือสู้กันเพื่อทำลายสถิติโลกกันในบางแสนก็ใช่ครับก็หวังว่านะแต่ถ้าคืออากาศเมืองไทยเราก็บอกว่ามันเป็นอุปสรรคนิดหน่อยพี่ต้องคุยกับนายกลดอุณหภูมิลงไม่เป็นไรนะคือตรงนี้เราจัดมา6ปีเราเห็นอะไรบางอย่างนะหลายคนบอกโอ๊ยสนามบางแสน21เนินเยอะวิ่งไม่ได้หรอกแต่ทุกคนทำนิว PB ท็อป100เวลาลดลงทุกปีนะมันอุปสรรคคืออะไรใช่ไหมมันคือมนุษย์เราข้ามสิ่งที่ให้เราฝ่าใช่นะครับอย่าลืมว่าสถิติประเทศไทยฮาล์ฟมาราธอน12ปีไม่เคยถูกทำลายก็มาทำลายอยู่ที่บางแสนยี่สิบเอ็ดตอนที่เราฉลองบรอนซ์ลาเบลนะครับอากาศก็อากาศเมืองไทยนะถนนก็มีเนินนะจากนั้นสถิติ12ปีก็มาทำลายแสดงมันเป็นเรื่องของการที่ว่าถ้าเราจัด environment ที่เหมาะสมนะครับมีระดับโลกมาเขาซ้อมมาดีทุกอย่างดี
ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับการวิ่งกลับมาแน่นอนนะครับและอีเวนต์ดีๆนะครับบางแสนซีรีส์ยังเกิดขึ้นต่อไปแน่นอนนะครับเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วก็การมาตรฐานการจัดการทุกอย่างนะครับกลับเข้ามาสู่ความปลอดภัยให้ภาครัฐนะครับแล้วก็เอกชนเนี่ยกลับมามีความไว้วางใจในการจัดพร้อมที่จะให้อีเวนต์ดีๆเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับในงานแข่งนะครับรักษาสุขภาพนะครับซ้อมให้ดีนะครับผมเตรียมตัวให้ดีนะครับบางแสนซีรีส์กลับมาแน่นอนนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขออวยพรให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมผ่านวิกฤตการโควิดตรงนี้นะครับไปด้วยกันนะครับพร้อมกันสวัสดีนะครับวันนี้ทุกสวัสดีพี่น้อยนะครับผมครับสวัสดีพี่รัฐนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ยงนะครับสวัสดีครับครับแล้วเราเจอกันในเอพิโซดต่อไปนะครับผมวันนี้ M Talks ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับM Talks. Congratulations, Bang Sen 21, the World Athletics Gold Label. In an exciting, healthy, and fun way. In the world, amazing. Have a great race. ความสุขแล้วก็เป็นไปตามที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้ทุกท่านนะคะขอให้วันนี้วิ่งกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็
ในบรรยากาศดีๆอย่างนี้ก็บางแสนก็ไปเที่ยวกันต่อได้นะครับขอให้ทุกเราทุกคนนะครับวิ่งอย่างแบบไม่เจ็บนะครับแล้วขอให้จบแบบตั้งใจไว้ทุกคนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับฝากทุกคนวิ่งด้วยรอยยิ้มนะครับให้สู้ๆแล้วก็ไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับ